ก็ในวันนี้นะครับส่วนตัวก็รู้สึกตื่นเต้นเนาะเพราะว่าจะได้เอาสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์กับพวกเรานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่มันมีความสำคัญในช่วงระยะเวลาใกล้นี้นะครับจึงรู้สึกเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะให้พวกเราได้รับความรู้ตรงนี้ไปเยอะๆเลยนะครับในเบื้องต้นนะครับผมขอแชร์เอกสารสักนิดหนึ่งนะครับผมได้ส่งแบบสอบถามไปในกลุ่มเนาะจริงๆในการอบรมนี้อาจจะมีทั้งในกลุ่มที่เป็นกลุ่มไลน์แล้วก็บางท่านอาจจะไม่ได้ผ่านเข้ามาทางไลน์นะครับอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวขอแชร์หน้าจอสักหน่อยนะครับสำหรับท่านที่อยู่ในกรุ๊ปไลน์ก็จะทำแบบสอบถามไปแล้วนะครับสำหรับท่านที่ไม่ได้ผ่านมาทางกรุ๊ปไลน์เนี่ยผมขอให้ท่านช่วยรบกวนทำแบบสอบถามสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อจะดูแบ็กกราวด์ของคนที่เข้ามาอบรมนะครับเราจะได้อยู่บนภาพเดียวกันหรือว่าผมจะได้ระวังว่าตัวเองอาจจะพูดบางอย่างเข้าใจยากหรือเปล่านะครับใครที่ได้กรอกไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องกรอกซ้ำเนาะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กรอกนะครับรบกวนกดลิงก์เข้าไปนะครับแล้วก็ลองทำแบบสอบถามให้ผมสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับในวันนี้นะครับเราก็จะเป็นการอบรมเรื่อง artificial intelligence for all นะครับผมเชื่อว่าในช่วงปีที่ผ่านมานะครับหลายคนได้ยินคำนี้คำว่า AI นะครับกันอย่างเรียกว่าอะไรเป็นประจำเนาะเป็นบัสเวิร์ดไปแล้วนะครับซึ่งปกติโดยตัวเองเนี่ยผมก็จะไม่ค่อยชอบคำศัพท์เชิงมาร์เก็ตติ้งเท่าไหร่นะครับแต่ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับเรื่องนี้มาอันนี้คือเป็นของจริงนะครับเป็น AI ที่น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่พวกเราต้องติดตามนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับแล้วก็ในหลายๆกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยจากหลายสื่อหรือว่าจากหลายข้อมูลเนี่ยยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็คิดว่าสิ่งที่ได้นำเสนอกับพวกเราเนี่ยจะได้เป็นประโยชน์นะครับแล้วเราจะได้เข้าใจมันแล้วก็ใช้มันได้อย่างเต็มที่นะครับเดี๋ยวเอกสารเดี๋ยวยังไงคือบางภาพเนี่ยมันจะมีเรื่องของภาพลิขสิทธิ์อยู่เนาะก็เกรงว่าเดี๋ยวเอาไปเผยแพร่เดี๋ยวจะโดนเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเอาเป็นว่าการอบรมครั้งนี้ยังเป็นการอบรมภายในก่อนนะเพราะว่าหลายๆรูปเนี่ยผมเอามาใส่ในสไลด์เนี่ยยังไม่ได้ใส่เครดิตให้เขานะครับยังไงก็ตามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอให้นะครับก็หลังจากอบรมเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานจะตัดต่อวิดีโอแล้วก็แชร์ให้พวกเราอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นแบบสอบถามนะครับตามลิงก์ที่ส่งไปเดี๋ยวเรามาดูผลของการเซอร์เวย์อันนี้สักนิดหนึ่งนะครับจะได้เข้าใจภาพร่วมกันนะครับจากการที่ผมได้ถามไปนะครับข้อคำถามก็จะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นลักษณะของผู้เข้าอบรมทุกท่านนะครับเราจะผมถามไปในหลายๆมิตินะครับก็คือหนึ่งเรื่องของการศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูร่วมกันเนาะอันนี้เป็นผลเซอร์เวย์ของผู้เข้าอบรมตอนนี้มีอยู่ทำมาแล้วเนี่ย145คนด้วยกันนะครับจากทั้งหมด164คนที่ออนไลน์เข้ามาตอนนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่อยู่ระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีปริญญาตรีแล้วก็มีปริญญาเอกถึง27คนด้วยกันโอ้สวัสดีท่านอาจารย์นะครับหลายๆท่านเลยเนาะยินดีมากเลยครับที่ท่านอาจารย์เข้ามาแชร์ประสบการณ์แลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำปริญญากว่าปริญญาตรีนะครับก็สวัสดีบางท่านอาจจะยังเรียนมัธยมอยู่อะไรอย่างนี้นะครับก็ขอสวัสดีทุกคนเลยนะครับสำหรับอายุนะครับก็เราก็มีหลากหลายเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นช่วงประมาณ30-40นะครับทีนี้ตรงเรื่องของการทำงานนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนทางด้านการศึกษาอันนี้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีทางด้านงานบริหารนะครับแล้วก็มีงานการตลาดเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีส่วนที่ยังว่างงานอยู่นะครับแล้วก็งานทางด้านไอทีนะครับ35%
ใช่35 คน24%นะครับแล้วก็ผมอาจจะเขียนผิดเนาะประสบการณ์เนาะประสบการณ์ประสบการณ์การใช้ ChatGPT อันนี้ก็ยังเดากันมาได้นะครับก็คือส่วนใหญ่เคยใช้มาบ้างแล้วนะครับแล้วก็ถึงระดับที่ใช้เป็นประจำก็ประมาณ15%มีคนที่ใช้แบบจ่ายเป็นสมาชิกเลยนะครับ9 ท่านด้วยกัน6%เนาะแล้วก็ที่ไม่เคยใช้ก็ประมาณอีก15%นะครับก็ส่วนใหญ่พวกเราก็มีประสบการณ์มาแล้วนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยใช้นะครับวันนี้เราลองมาฟังด้วยกันเนาะยังไงเดี๋ยวกลับไปลองไปเล่นดูกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ Objective ในการอบรมวันนี้นะครับก็คืออยากให้พวกเราได้เกิดความเข้าใจ AI ที่ถูกต้องนะครับเกิดความรู้เกิดความเข้าใจนะครับอันที่สองก็คือเราเกิดความรู้เกิดความเข้าใจศัพท์อีกคำหนึ่งเราเรียกว่า Large Language Model นะครับซึ่งศัพท์คำนี้จะเป็นพระเอกของวันนี้เลยนะครับแล้วก็อีกคำหนึ่งนะครับที่เราอาจจะผ่านตามาแล้วบ้างในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับก็คือคำว่า Prompt Engineering นะครับวันนี้เราจะได้เห็นหรือว่าเดโมการทำเรื่อง Prompt Engineering นี้ด้วยกันนะครับสำหรับ Agenda นะครับคิดว่าคร่าวๆน่าจะประมาณ2 ชั่วโมงกว่าๆนะครับพยายามจะไม่ให้ยาวจนเกินไปนะเดี๋ยวลองไปด้วยกันนะครับเราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตแนะนำตัวอีกครั้งนะผมชื่อทวีศักดิ์สมานชื่นนะครับก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ ITM คณะวิศวะมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในสไลด์ภาพนี้เนี่ยผมอยากจะสื่อสารว่า AI กับผมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับก็ขอใช้ภาพนี้แทนคำที่อยากจะบอกนะครับว่า AI และผมเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับผมอาจจะมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องทางด้าน Machine Learning นะครับเมื่อประมาณปี2018หรือ6ปีที่แล้วแต่ก่อนหน้านั้นก็มีใช้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าเริ่มเรียนจริงๆจังๆเนี่ยก็คือเมื่อประมาณปี2018นะครับก็มีโปรเฟสเซอร์หลักเลยที่เรียนกับก็จะเป็นคอร์สจาก Coursera เนาะอันนี้ก็จะเป็นของอาจารย์แอนดรูนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ทำงานด้านนี้ก็จะผ่านคอร์สนี้มาอันนี้ถือว่าเป็นคอร์สที่เป็นไบเบิลให้กับหลายๆคนนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมเรียนมานะครับทางด้าน AI เนี่ยก็คือเป็นหมวดที่ชื่อว่า Natural Language Processing นะครับซึ่งศาสตร์ทางด้านนี้ก็มีผลอย่างมากกับ AI ปัจจุบันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็มีการเรียนเรื่อง AI for All อันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานต่างๆนะครับแล้วก็มีเรียนพวก AWS นะครับทุกอย่างเนี่ยมันลิงก์กันหมดนะครับกลายเป็นจิ๊กซอว์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจในวันนี้นะครับทีนี้สำหรับงานวิจัยที่ทำเนี่ยจริงๆผมก็ทำงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพวก AI เนี่ยหลายๆด้านนะครับอย่างเช่นว่าเรื่องทางด้านเทคนะครับ NLP เรื่องทางด้าน Image Processing ก็มีอยู่2-3 ตัวแต่ที่กลายเป็น citation ต้นๆของผมเนี่ยมันกลายเป็นแชทบอทอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์อะไรบางอย่างที่บอกว่าคนส่วนใหญ่จะอ่านเรื่องแชทบอทแล้วเข้าใจง่ายแล้วเกิดการอ้างอิงหรือว่าเกิดการ citation เนี่ยมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยอาจจะเป็นอีกพอยต์หนึ่งที่ทําให้เรารู้ว่าบางครั้งเรื่องที่เข้าใจง่ายสื่อสารง่ายเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะทําให้เกิดการ citation นะครับซึ่งในปีหน้าก็โฟกัสว่าเฮ้ยฉันจะจับเรื่องนี้แหละแต่ว่าจะใช้เทคนิคใหม่นะครับก็คือทําเรื่องแชทบอทมากขึ้นนะครับทีนี้ในปีที่แล้วเนี่ยหลังจากที่เกิดการเข้ามาของ ChatGPT นะครับผมมีการอัดวิดีโอครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือหลังจากที่ผมเรียนหรือว่าผมอบรมสอนอะไรพวกนี้มาผมสอนมินิดาต้าไซน์มาประมาณ9 รุ่นแล้วนะครับจนถึงปัจจุบันแล้วก็ในวันที่มี ChatGPT เกิดขึ้นเนี่ยเราก็รู้สึก Amazing กับสิ่งนี้มากนะครับคือตอนที่ผมเรียนทางด้าน NLP เนี่ยเราเคยทำบอทมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอทที่เราทำขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้มีความฉลาดหรือว่าตอบคำถามได้ทุกคำถามนะครับเหมือนกับที่เราได้ลองเล่นกับ ChatGPT นะครับผมได้ทดลองใช้มันแล้วก็อัดวิดีโอไว้เมื่อวันที่9เดือนมกราคมปีที่แล้วนะครับเป็นวิดีโอแรกที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ย้อนกลับไปนะจนกระทั่งวันนั้นเนี่ยผมอาจจะยังไม่เข้าใจเขามากนักนะครับก็ยังไม่ได้มีการอัดหรือว่าการทำสื่อออกมาอีกเลยจนกระทั่งผมได้รวบรวมความรู้นะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งคิดว่าวันนี้เนี่ยตกผลึกแล้วนะครับก็เลยอยากจะมา
ถ่ายทอดอยากจะมาแชร์แต่ว่าด้วยข้อจำกัดของเวลาในวันนี้เนี่ยเราอาจจะได้แค่คอนเซปต์เบื้องต้นนะครับที่เราจะได้รู้ว่ามันคืออะไรแต่คอนเซปต์เบื้องต้นที่ว่านี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เราเข้าใจมันแล้วก็ใช้มันได้อย่างถูกต้องเข้าใจมันใช้มันได้อย่างถูกวิธีนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยเรายังไม่เข้าใจเขาทำให้เราใช้เขาไม่ถูกในสิ่งที่มันควรจะเป็นนะครับโอเคทีนี้เนี่ยตั้งแต่ปีที่แล้วมานะครับเราจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนะครับของเทคโนโลยีทางด้านนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับ ChatGPT ออกรีลิส3.5นะครับในวันที่30นะครับเดือนโนเวมเบอร์ปี2022นะครับอันนั้นก็คือที่ประกาศออกมาให้โลกได้รับรู้ว่าเขามีแชทที่ฉลาดมากแต่จริงๆก่อนหน้านี้ OpenAI ได้มีเซอร์วิสอยู่ก่อนแล้วนะครับแต่ว่าการเข้าถึงของคนทั่วไปเนี่ยยังเข้าถึงยากอยู่ทำให้เข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้เป็นนักเขียนโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมเมอร์นะครับแต่พอเขาเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบของการแชทโดยการเหมือนกับการพูดคุยกันเนี่ยทำให้ยูเซอร์หลายคนทำให้หลายๆคนเข้าใช้มันได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดการโตอย่างรวดเร็วถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านไอทีที่โตเร็วที่สุดนะครับคือมีสมาชิกเมมเบอร์เนี่ยเร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในวันที่14นะครับในปี2000 14มีนาปี2023นะครับก็คือถัดมาจากนั้นประมาณ5เดือนก็คลอดออกมาเป็น GPT-4 นะครับใช้เวลาแค่ไม่เท่าไหร่นะครับไม่ถึงครึ่งปีก็มี GPT-4 ขึ้นมานะครับหลังจากนั้น Google ก็อยู่ไม่ไหวนะครับก็ต้องออกมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่า Bard ช่วงนั้นเนี่ยเรารู้จักคำว่า Bard อยู่นะครับก็คือในวันที่21เดือนมีนา2023เขาก็ออกเป็นBard เป็น AI ที่สามารถแชร์เซิร์ชข้อมูลบนโลกนี้แล้วก็ตอบคำถามต่างๆที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วต่อจากนั้นนะครับ Google ก็ปล่อยอีกตัวหนึ่งมานะครับชื่อว่า Gemini นะครับในวันที่6เดือนเดซิมเบอร์นะครับปีที่แล้วปลายปีครับก็เป็นอีก AI อีกตัวหนึ่งที่เขาบอกว่ามีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถนะครับดีกว่าทุกๆตัวที่ผ่านมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Google เขาได้เคลมไว้นะครับอันนี้ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับณวันนี้เราอยู่ในเดือนกุมภาพันธ์เนาะวันที่25ใช่ไหมครับแต่จากปลายปีมาจนถึงตอนนี้มันก็มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ประมาณสัปดาห์ที่แล้วนะเราจะเห็นวิดีโอชุดหนึ่งที่สร้างด้วย AI นะครับที่เรียกว่าโซระของ OpenAI หรือว่าในเครือบริษัท ChatGPT ที่เรารู้จักกันเนี่ยเขาก็ปล่อยวิดีโอที่สร้างมาจาก AI นะครับทำให้ทุกคนตกใจว่าเฮ้ย AI มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการรีลีสให้เราได้ใช้งานนะครับแล้วก็ถัดมานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Google ก็เปิดมาอีกตัวหนึ่งชื่อว่าเจมมานะครับแต่เจมมาเนี่ยพวกเราจะใช้งานไม่ได้คนทั่วไปใช้งานไม่ได้ต้องใช้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เป็นโคดดิ้งเท่านั้นเพราะว่าเขาเป็นเซอร์วิส API นะครับหรือว่าต้องไปเอาโมเดลมารันเองอันนี้ต้องใช้ความสามารถนิดนึงถึงจะเล่นได้นะครับแต่ผมทดลองแล้วเนี่ยก็ไม่ได้น่าตกใจเท่ากับที่เขาเคลมไว้นะรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะครับปัจจุบันแล้วก็ตอบคำถามได้ระดับหนึ่งนะครับหลายๆอินฟลูเอนเซอร์ในต่างประเทศเนี่ยก็ออกมาพูดถึงว่ามันไม่ได้น่าประทับใจอย่างที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ Google พยายามดิ้นรนนะครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะถูกยึดนะครับ Search Engine ไปจากการเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนี้นะครับเขาก็เลยมี Product ต่างๆออกมาแต่เดี๋ยวเราลองไปดูกันก่อนว่าสิ่งที่เขากลัวเนี่ยมันควรจะต้องกลัวมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะครับที่อยากจะฉายให้เห็นว่าตัว AI อัตราการ growth มันเนี่ยเป็น exponential curve มากๆนะครับเชื่อได้ว่าในปีนี้ยังจะมีอะไรออกมาอีกเยอะมากจะมีเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเกิดขึ้นอีกเยอะมากนะครับแต่พวกเราอาจจะยังไม่ได้สัมผัสกับมันโดยตรงนะอาจจะยังไม่รู้กับมันโดยตรงแต่ผมก็อยากจะแชร์อยากจะให้พวกเรารับรู้ว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งในโลกนี้นะครับผมต้องใช้คำนี้เพราะว่าถ้าพูดในชีวิตผมเนี่ยผมก็ปลักผ่านเทคโนโลยี Transformation มาหลายระลอกเหมือนกันนะครับ
แต่บ่อยหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตหรือว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ครั้งแรกเลยเนี่ยที่อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็คือเราอาจจะเจอเรื่องของการที่คอมพิวเตอร์เข้ามาเกิดมาในโลกนี้ครั้งแรกนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นแค่เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทหนึ่งนะครับแต่เราหารู้ไม่ว่ามันทําให้หลายคนมีงานใหม่ทําให้หลายคนเปลี่ยนงานทําให้หลายคนตกงานนะครับอันนั้นก็คือการเปลี่ยนผ่านทางด้านเทคโนโลยีพอเรามีสมาร์ทโฟนนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกแอปต่างๆเกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับมีการทำงานที่ไหนก็ได้นะครับเอื้ออำนวยความสะดวกได้นะครับปีก่อนหน้านี้เราอาจจะเจอคำว่าบล็อกเชนนะครับเราอาจจะเจอคำว่าควอนตัมนะครับซึ่งในมุมผมเนี่ยผมคิดว่ามันยังไม่ได้เชนอะไรขนาดนั้นแต่วันนี้ในมุม AI เนี่ยผมว่ามันคือไทมิ่งคือเวฟที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อยากให้พวกเราได้เกาะแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งนี้นะครับเราจะได้อยู่หน้าคลื่นเราจะได้รู้ว่ามันเราจะใช้งานยังไงให้เกิดประสิทธิภาพที่สุดนะครับอ่ะพูดถึง AI นะครับเราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันหมายถึงปัญญาประดิษฐ์นะครับที่พยายามจะลอกเรียนแบบความฉลาดของมนุษย์นะครับโดยที่มนุษย์เนี่ยเป็นคนสร้างมันขึ้นมานะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นคำนิยามทั่วไปที่เราเข้าใจกันนะครับทีนี้เพื่อจะ clarify คำว่า AI เนี่ยผมอยากจะฉายภาพนี้ให้เห็นนะครับว่าในรูปนี้เราจะมีสองส่วนด้วยกันใช่ไหมครับก็คือส่วนที่เป็นโรบอทบอดี้กับส่วนที่เป็นเหมือนสมองผมเรียกมันว่า AI นะครับ AI เนี่ยก็คือความฉลาดนะครับความมีสติปัญญาที่เราพยายามลอกเลียนแบบที่มนุษย์เราเป็นนะครับส่วนตัวบอดี้เนี่ยก็คือเป็นทางด้านกายภาพนะครับถ้าคือหลายๆคนพอพูดถึง AI จะนึกถึงเป็นหุ่นยนต์ขึ้นมาก่อนอันนี้อาจจะไม่ใช่ซะทีเดียวนะครับการที่มันจะฉลาดได้เนี่ยมันต้องมีความเฉลียวฉลาดหรือว่าสติปัญญาที่มันสร้างขึ้นมาถ้าสติปัญญานี้ใส่เข้าไปในตัวบอดี้ของหุ่นยนต์ตัวนั้นก็จะฉลาดมากนะครับแต่ตัวความฉลาดเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในตัวหุ่นยนต์ก็ได้นะครับมันอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์อาจจะอยู่ในคลาวด์อาจจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นความฉลาดเนี่ยไม่ใช่ตัวหุ่นยนต์แค่อย่างเดียวนะครับ AI ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ AI เป็นมากกว่านั้นนะครับทีนี้เรื่องของประเภท AI นะครับผมก็อยากจะ classify ประเภท AI ให้เราได้รู้จักกันมากขึ้นนะครับในการแบ่งประเภท AI เนี่ยเราแบ่งประเภท AI ออกไปเป็นตามเทคนิคที่เราสร้างขึ้นมานะครับเทคนิคแรกที่ใช้สร้างเราเรียกว่า symbolic AI นะครับโดยเทคนิคนี้นะครับเราจะแทนสัญญาณนะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยด้วยสัญลักษณ์ต่างๆนะครับแล้วนำไปสู่การประมวลผลด้วยกฎเกณฑ์เงื่อนไขนะครับ symbolic AI เนี่ยจะเป็นเทคนิคเก่านะครับที่ใช้การสร้างลอจิกจากเอ็กเปิร์ตเพื่อมาควบคุมการทำงานที่เรียนแบบการทำงานของมนุษย์นะครับอันนี้เราเรียกว่า symbolic AI ส่วนอีกเทคนิคหนึ่งที่เป็นเทคนิคใหม่กว่านะครับอันนั้นเรียกว่า machine learning ตัว machine learning เนี่ยเราจะใช้ data นะครับทั้ง input output เนี่ยไปทำการฝึกแล้วก็สร้างโมเดลตรงกลางขึ้นมาโมเดลนี้นะครับจะใช้สำหรับใส่ input และ apply output ได้อันนี้เราเรียกว่า machine learning นะครับหรือจะมีทั้งการผสมผสานทั้งส่วนที่เป็น symbolic AI แล้วก็ machine learning เนี่ยเข้าด้วยกันนะครับเราเรียกว่า hybrid approach นะครับอย่างไรก็ตามเทคนิคที่เป็นปัจจุบันเนี่ยที่นิยมใช้กันแล้วก็สร้างเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยก็คือจะเป็นฝั่งที่เป็น Machine Learning นะครับซึ่งเชื่อว่าหลายคนในห้องนี้คุ้นเคยคำว่า Machine Learning เนี่ยเป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมขออนุญาตอธิบายคำว่า Machine Learning เนี่ยอีกครั้งหนึ่งอาจจะมีเพื่อนเราบางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่เคยผ่านตาคำนี้นะครับขอใช้เวลาตรงนี้ในการอธิบายคำว่า Machine Learning เพิ่มเติมนะครับทีนี้ใน Machine Learning นะครับถ้าขออภัยถ้าเราพูดถึง Machine Learning ในองค์ความรู้ของ AI Space เนี่ยในการสร้าง AI ขึ้นมานะครับเราสามารถแสดงได้ตามภาพนี้ภาพนี้ขอ adopt มาจาก Professor Andrew นะครับเขาได้ฉายภาพนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าในโดเมน AI เนี่ยเราสามารถแบ่ง Machine Learning ออกมาได้เป็น3ประเภทด้วยกันก็คือสิ่งที่เราคุ้นเคยกันอย่างดีก็คือ supervised learning นะครับ unsupervised learning แล้วก็ตัว reinforcement learning นะครับโดยในภาพนี้เนี่ยสิ่งที่จะสื่อให้เห็นก็คือว่าวงกลมขนาดใหญ่นี้คือเป็นปริมาณแอปพลิเคชันที่ใช้
เทคนิคทางด้านซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเราจะเห็นว่าซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่าอันซูเปอร์ไวส์แล้วก็ส่วนที่เล็กที่สุดก็คือ reinforcement learning เนี่ยจำนวนแอปพลิเคชันที่อยู่ในโลกตอนนี้นะครับซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเนี่ยถูกใช้เยอะสุดรองลงมาก็เป็นอันซูเปอร์ไวส์แล้วก็ reinforcement ก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับอันนี้ก็คือในโดเมน AI ที่มีการนำเอา machine learning ไปใช้งานนะครับเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักตัว machine learning เพิ่มเติมกันนะครับหลักการก็มีอยู่ว่าเราก็เอา customer dataset เนี่ยนะครับเข้ามารวบรวมมานะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์นำมาฝึกสร้างเป็นโมเดลนะครับอันนี้ก็คือทางด้านซ้ายเนี่ยเราตรงกลางเนี่ยเราจะมีส่วนที่เรียกว่าเป็น historical data นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราไปหา insight มันใช้ machine learning หาหรือว่าใช้สิ่งที่เรียกว่าเป็น AI นี่แหละ machine learning แหละไปสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาโมเดลที่ว่านั้นอาจจะเป็นลักษณะที่เป็น decision tree นะครับเป็นโครงสร้างต้นไม้เพื่อจะบอกว่าคนนี้จะกู้ได้กู้ไม่ได้นะครับเมื่อเราได้โมเดลมาแล้วนะครับเราก็เอามันไป deploy พอมีลูกค้าใหม่เข้ามาปุ๊บนะครับเราก็เอาไปรันผ่านโมเดลแล้วเราก็บอกได้เลยว่าโอเคโอกาสที่จะ accept คนนี้มี probability เท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีที่เราใช้กันในmachine learning ที่ทำกันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คือใช้หลักการสถิติใช้หลักการของ probability เข้ามาสร้างแบบจำลองแล้วหลังพอได้แบบจำลองปุ๊บเราก็เอาไปใช้งานนะครับหรืออีกสักกรณีหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีประสบการณ์โอนเงินที่มีมูลค่ามากกว่า50,000 บาทแล้วเข้าใจว่า50,000เนาะพอเราจะโอนเงินเกิน50,000เนี่ยแบงก์ก็จะต้องให้เราเอาโทรศัพท์มาสแกนใบหน้าใช่ไหมครับไอตัวทำเฟซเรคคอกนิชันอันนี้ก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งที่เป็น AI ที่เขาจะเช็คว่าอันนี้เป็นหน้าจริงของคนจริงนะครับไม่ใช่เป็นรูปถ่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลักการที่ใช้ประโยชน์เป็นสิ่งที่เราใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อมาดีเทคว่าอันนี้เป็นหน้าลูกค้าคนนี้จริงๆนะครับไม่ได้เอาภาพถ่ายมาสแกนหรือว่าเอามาส่องนะครับเพื่อเป็นการยืนยันก่อนที่จะมีการโอนเงินที่มีมูลค่ามากออกไปนะครับอันนั้นคือตัวอย่างที่เราใช้ AI กันอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็เราลงมาดูไทป์ของ ML หรือ Machine Learning กันอีกเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับตัว ML หรือ Machine Learning เนี่ยซึ่งถูกใช้ในงานทางด้าน AI ปัจจุบันเนี่ยมีอยู่3ส่วนด้วยกัน3เทคนิคด้วยกันนะครับเทคนิคแรกเราเรียกว่า Supervised Learning เทคนิคที่2เราเรียกว่า Unsupervised Learning และเทคนิคที่3เราเรียกว่า Reinforcement Learning นะครับขออนุญาตแชร์ตรงนี้เพิ่มเติมนะครับ Supervised Learning เนี่ยก็คือเป็นเทคนิคที่เราจะต้องมีข้อมูลที่เป็น Input Output อย่างเช่นในภาพนี้นะครับอย่างเช่นว่าจุดแต่ละจุดเนี่ยทางด้านล่างอันนี้เป็นข้อมูลตัวแปร x เนาะส่วนแกนแนวตั้งนี่คือข้อมูล y นะครับอย่างเช่นว่าเราอยากใส่ x แล้วทาย y ได้นะครับวิธีการคือเราเอาข้อมูลมาพลอตเป็นจุดๆๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็สร้างเป็นโมเดลขึ้นมาโดยโมเดลเนี่ยอาจจะแทนด้วยเส้นประเส้นนี้นะครับในงานที่เป็น regression model เนี่ยเราก็พยายามจะสร้างเส้นประเส้นนี้เพื่อที่จะใช้เป็นตัวแทนของโมเดลนะครับใส่ x ค่าใหม่เข้าไปก็ทาย y ได้แบบนี้เราเรียกว่า regression model นะครับแต่ถ้ามาอีกรูปหนึ่งนะครับอีกรูปหนึ่งอันนี้ทางด้านขวาตรงนี้นะครับเราอาจจะมีข้อมูลอยู่2ประเภทนะครับประเภทที่1เป็นกากบาทประเภทที่2เป็นวงกลมนะครับเราอยากจะแบ่งข้อมูลทั้งสองประเภทเนี่ยออกจากกันเราอาจจะใช้เทคนิคง่ายๆคือแบ่งพื้นที่นะครับเราต้องสร้างเส้นแบ่งขึ้นมา1เส้นเพื่อจะแบ่งข้อมูล2กลุ่มนี้ออกจากกันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้อมูลเนี่ยมันอยู่บริเวณที่สูงกว่าเส้นประตรงนี้นะครับข้อมูลตัวนี้ก็จะกลายเป็นเครื่องหมายบวกนะครับไม่ใช่วงกลมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันต่ำกว่าเส้นเนี่ยข้อมูลที่ว่านั้นก็จะมีแนวโน้มว่าเป็นกลุ่มที่เป็นวงกลมนะครับอันนี้ก็คือเป็นโจทย์ที่เรียกว่า classification นะครับซึ่งโมเดลในการทำ regression แล้วก็ classification เนี่ยมีหลายตัวมากนะครับใน machine learning ก็เดี๋ยววันนี้ขออธิบายง่ายๆสักตัวเพื่อจะได้เป็นไอเดียนะครับเมื่อสักครู่ฉายภาพให้เห็นว่า supervised learning เนี่ยแบ่งได้2ประเภทก็คือ regression นะครับก็คือเวลาทายไปแล้วเนี่ยคำตอบของการทำนายเป็นค่าต่อเนื่องค่าอะไรก็ได้นะครับ
ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็น classification นะครับคำตอบของการทำนายเนี่ยรู้แน่นอนว่าอยู่ในเซตคำตอบอะไรอย่างเช่นว่า yes no 01นะครับหญิงชายอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้ผมจะขอยกตัวอย่าง regression ให้เราเห็นสักหนึ่งเคสนะครับอันนี้เป็นกรณีที่ผมใช้สอนบ่อยมากหลายคนน่าจะคุ้นภาพนี้อยู่แล้วนะครับเรามีผู้โดยสารเราจะไปทายค่าเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เอาข้อมูลการเดินทางในแต่ละทริปเนี่ยไปพลอตเป็นจุดสีแดงอย่างที่เราเห็นตอนนี้นะครับแล้วเราก็สร้างเป็นเส้นสมการเส้นหนึ่งเพื่อที่จะหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้โดยสารแล้วก็ค่าเชื้อเพลิงนะครับเส้นนี้นะครับมันก็จะถูกdefine ให้เป็นสมการคณิตศาสตร์ง่ายๆก็คือสมการเชิงเส้นนะครับก็คือ y hat เท่ากับเบต้าศูนย์บวกเบต้าหนึ่ง x นะครับตัวเบต้าศูนย์เนี่ยก็คือค่าตัดแกน y เบต้าหนึ่งก็คือค่าสโลปนะครับใน machine learning เนี่ยเราก็พยายามจะหาว่าเบต้าศูนย์กับเบต้าหนึ่งเนี่ยคืออะไรนะครับแต่สมการสโลปเนี่ยเราต้องเลือกมาก่อนว่าเราจะเป็นเชิงเส้นจะเป็นเส้นโค้งหรือว่าเป็นวงกลมอันนี้อยู่ที่ว่าเราเลือกอะไรนะครับแล้วเราไปแคลิเบตว่าค่าเบต้าเนี่ยเป็นอะไรนะครับทีนี้จากรูปเมื่อสักครู่นี้เราปรับหน่อยนะครับให้กลายเป็นโมเดลไดอะแกรมประมาณนี้นะครับเรามี x เข้ามาวิ่งผ่านตัว regression model แล้วมันก็ต้องทาย y hat ได้นะครับอันนี้คือตัว regression model ที่เราต้องการนะครับสิ่งที่เราจะหาในนี้ก็คือค่าพารามิเตอร์ที่เป็นเบต้า0กับเบต้า1ของสมการเมื่อกี้นะครับถ้าเราแปลงร่างรูปนี้นะครับให้กลายเป็นรูปที่มันพอจะเห็นข้างในมากขึ้นนะครับหลายคนอาจจะตกใจอย่าเพิ่งตกใจนะไม่อย่างเนื้อหาอย่างนี้ไม่เยอะน้อยๆนะครับแค่เอามาประกอบเราจะเห็นว่า x 1ของเราเนี่ยจะต้องมาคูณด้วยเทต้า1นะครับส่วนตัว x 0เนี่ยอันนี้หมายถึงค่าที่เป็นค่าเรากําหนด x 0ขึ้นมาว่าให้มันแทนค่าด้วย1นะมันจะได้ไปคูณกับค่าเทต้า0ตัวนี้นะครับสมการของเราก็จะได้เป็นฟอร์มเหมือนก่อนหน้านี้นะครับก็คือมีค่าคงที่สำหรับตัดแกน y แล้วก็ค่าสโลปที่คูณอยู่กับ x นะครับสิ่งที่เราพยายามทำก็คือใน machine learning เนี่ยก็พยายามจะหาว่าเทต้า0ต้องเป็นเท่าไหร่เทต้า1ต้องเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่ง2ค่าเนี้ยก็คือเป็น training parameter ที่เกิดจากการเอา data ไปเทรนแล้วได้ค่าเทต้า0กับเทต้า1นะครับให้เราจำคำว่า parameter นี้ไว้นะครับในโมเดลนี้ตอนนี้เรามี parameter กี่ตัวครับมี2ตัวเนาะก็คือเทต้า0กับเทต้า1นะครับในแต่ละโมเดลเนี่ยค่าพารามิเตอร์จำนวนมันก็จะเปลี่ยนแปลงแต่ขึ้นอยู่กับโมเดลนั้นๆนะครับบางโมเดลอาจจะมี2ตัวบางโมเดลอาจจะมี3ตัวบางโมเดลอาจจะมี10ตัวนะครับให้เราจำพารามิเตอร์ไว้นะครับเวลาที่เราฝึกโมเดลเนี่ยก็คือเราหาค่าเทต้าอันนี้แหละครับว่าควรจะต้องเป็นเลขอะไรแค่นั้นเองนะครับต่อมาเรามาอีกหมวดหนึ่งของ Machine Learning นะครับมันเรียกว่า Supervised Learningอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งนะครับไอ้ตัวอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งเนี่ยจะแตกต่างจากซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งหน่อยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งเนี่ยถ้าเรามีในภาพนี้ทางด้านบนนี้นะครับสมมุติเรามีข้อขออภัยอันนี้คือทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นเคสซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งนะครับสมมุติว่าเรามี Data อยู่2กลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นสีแดงกลุ่มหนึ่งเป็นสีเขียวนะครับความพยายามของโมเดลกลุ่มซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งก็คือจะแบ่งของส่วนนี้ออกจากกันก็คือจะได้เป็นภาพนี้นะครับอันนี้คืองานทางด้านซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งแต่ถ้าเป็นงานกลุ่มอันซูเปอร์ไวนะครับเราไม่ได้พยายามจะแบ่งพื้นที่เพื่อจะใช้ในการทํานายแต่เราจะแบ่งกลุ่มข้อมูลนะครับเพื่อวัตถุประสงค์อะไรบางอย่างอย่างเช่นเรามีข้อมูลแบบนี้แล้วเราก็แบ่งกลุ่มออกมาย่อยๆนะครับอาจจะไปทําเป็น market segmentation นะครับอาจจะไปทําเรื่องของการแบ่งข้อมูลเพื่อที่จะ sampling ออกมาอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยไม่ใช่ทำเพื่อจะพรีดิคคำตอบแต่ทำเพื่อ Purpose อะไรบางอย่างเช่นแบ่งกลุ่มนะครับหรือว่าลดมิติข้อมูลหรือว่าตรวจจับความผิดปกตินะครับอันนั้นก็จะเป็นงานที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งนะครับทีนี้ในอันซูเปอร์ไวเลอร์นิ่งเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับก็พอจะได้แบ่งได้เป็นการทำงานที่ทำหน้าที่เรื่องของการแบ่งกลุ่มหรือว่า Clustering การตรวจสอบความผิดปกติหรือว่าการลดมิติข้อมูลนะครับอันนี้ผมไปเร็วนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าUnsupervised Learning เนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลกับ AI สักเท่าไหร่ในยุคปัจจุบันเนาะขอข้ามประเด็นนี้ไปนะครับส่วนอีกอันหนึ่งที่พูดในช่วงต้นนะครับก็คือเทคนิคที่เรียกว่า Reinforcement Learning นะครับซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยก็ถูกใช้ในการสร้างหุ่นยนต์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างเยอะ
รวมถึงหุ่นที่เราใช้ในการเล่นเกมต่างๆเช่นเกมโกะอะไรพวกนี้นะครับที่มันชนะคนมาเมื่อจำปีไม่ได้ละDeepMind ตัวนั้นนะครับก็ใช้หลักการของ Reinforcement Learning นี้เช่นเดียวกันนะครับ Reinforcement Learning คืออะไรนะครับก็คือเป็นการแบบจำลองที่ใช้การฝึกนะครับโดยไม่มี Data มาก่อนในตอนต้นนะครับเราเอาตัวโมเดลของเราเนี่ยไปฝึกถ้ามันทำภารกิจสำเร็จเราจะให้รางวัลมันแต่ถ้ามันทำภารกิจนั้นไม่สำเร็จเราก็ไม่ให้รางวัลมันหรือว่าลงโทษมันแทนนะครับแล้วตัวโมเดลเนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเองต้องทำวิธีการยังไงเพื่อที่จะให้ตัวเองได้รางวัลมันก็จะเป็นการทำซ้ำๆซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับถ้ามองในมุมของตัวไดอะแกรมภาพนี้นะครับตัวนี้reinforcement learning เนี่ยมันก็จะมีเอเจนต์อยู่ตัวหนึ่งตัวเอเจนต์เนี่ยก็เปรียบเสมือนกับตัวโมเดลสักตัวหนึ่งหรือว่า AI สักตัวหนึ่งนะครับแอคชั่นอะไรบางอย่างอาจจะเป็นการเล่นเกมก็ได้ถ้ามันชนะเกมเนี่ยมันก็จะได้รางวัลนะครับแล้วมันแต่ถ้ามันไม่ชนะมันก็ไม่ได้รางวัลนะครับแล้วก็ทําซ้ําวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆตัว AI ตัวนี้ก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือหลักการของสิ่งที่เรียกว่า reinforcement learning นะครับนะโดยรวมก็จะมีองค์ประกอบคือมีเอเจนต์มีสภาพแวดล้อมมีแอคชั่นมีสเตทแล้วก็มีเรื่องของการให้รางวัลนะครับมันก็จะฝึกตัวเองนะครับตอนนี้เรารู้จัก ML กันไปพอสมควรแล้วนะครับทั้ง3ประเภท Supervised and Unsupervised แล้วก็ Reinforcement Learning นะครับอันนั้นคือพาเราไปรู้จัก ML เนาะแล้วก็เกิดจากการว่าเราแบ่ง AI ตามวิธีการสร้างมันก็คือใช้เป็นซิมโบลิกใช้เป็น ML แล้วก็ใช้แบบไฮบริดนะครับแล้วเราก็พาให้ทุกคนรู้จัก ML กันพอสมควรเลยทีนี้ย้อนถอยกลับมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับเรามาแบ่งประเภท AI ตามความสามารถมันบ้างเมื่อกี้เราแบ่งตามการสร้างมันนะครับโดยสร้างด้วย ML เป็นหลักนะที่เราเน้นตอนนี้เราถอยกลับมาในมุมว่าความสามารถของ AI เนี่ยถ้าแบ่งตามความสามารถมันเนี่ยเราจะแบ่งได้กี่ระดับนะครับระดับแรกนะครับเราเรียกมันว่าArtificial Narrow Intelligence ใช้ภาษาอังกฤษว่าใช้ตัวย่อว่าเป็น ANI นะครับหรือถ้าพูดบางครั้งอาจจะมีการสลับ wording กันบ้างเป็น Narrow AI บ้างแหละนะครับแทนที่จะพูดว่า Artificial Narrow Intelligence นะเราจะเจอคำว่า Narrow AI หรือว่าบางครั้งเราจะเจอคำว่า Weak AI นะครับมันจะเป็น AI ที่ทำแค่เรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับเหมือนกับ Machine Learning ที่เราทำมาก่อนหน้านี้กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าเป็น Narrow AI อย่างเช่นเรื่องของการทายว่าคนนี้ควรจะได้เงินกู้ควรจะได้รับการปล่อยสินเชื่อหรือเปล่าหรือว่าจะเรื่องของการดีเทคใบหน้าก็ตามนะครับอันนี้ก็จัดว่าเป็นกลุ่มที่เป็น Narrow Intelligence ขออภัย Artificial Narrow Intelligence หรือว่า ANI นี้นะครับปัจจุบันงานส่วนใหญ่เราจะทำกันอยู่ในกลุ่มนี้นะครับในระดับที่2ของ AI นะครับเราเรียกมันว่า Artificial General Intelligence ในระดับนี้เนี่ยก็คือเราบอกว่า AI มีความฉลาดเหมือนกับมนุษย์คนหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเท่ากับที่มนุษย์เป็นเนาะเราเรียกมันว่า Artificial General AI หรือว่า AGI นะครับหลายคนน่าจะผ่านตาคำนี้มาพอสมควรแล้วอันนี้เป็นหมุดหมายหรือว่าเป็นธงของคนที่ทำงานทางด้าน AI นะครับที่จะบอกว่าเราจะต้องทำ AI ที่มีความฉลาดเท่ากับมนุษย์ให้ได้ปัจจุบันนี้เรายังทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นเราอยากจะสร้าง AI ที่ฉลาดหรือว่าเก่งกว่ามนุษย์อีกนะครับเราเรียกว่า artificial super intelligence หรือบางคนอาจจะเรียกว่า super AI ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกคำหนึ่งที่เป็นในทางเทอรี่นะครับที่เราอยากจะไปให้ถึงตอนนี้เรายังไม่ถึงแค่ AGI เนี่ยเรายังทำไม่ได้เลยนะครับเรายังอีกสักพักหนึ่งกว่าจะทำได้นะแล้วก็ทางทฤษฎีเนี่ยทางเทอรี่เนี่ยเราอยากจะไปให้มากกว่านั้นนะครับตัว artificial narrow intelligence เนี่ยก็คือ AI ที่เราใช้พวก ML พื้นฐานทั้งหมดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าเป็น Face Recognition ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานเชิง Data Science นะครับพวกนี้ต่างก็เป็น Narrow Intelligence ทั้งนั้นนะครับก็คือมันเหมาะกับงานที่ต้องทำซ้ำๆเป็นปัญหาเดิมนะครับมันลดความผิดพลาดมนุษย์ได้นะครับมันสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องพักนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยมันงานกลุ่ม Narrow Intelligence AI เนี่ยไม่สามารถทำงานที่เป็น Creativity ได้ไม่สามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้นะครับมันทําได้แค่เฉพาะเรื่องของการ predict เรื่องของการ forecast
นะครับใช้หลักการทางสถิติทางคณิตศาสตร์เป็นหลักนะครับอันนี้เราเรียกว่า narrow intelligence หรือว่า narrow AI อ่ะผมก็พูดวนไปวนมาเนาะทีนี้กลับมาดูภาพนี้อีกรอบนะครับตอนนี้เรามี artificial narrow intelligence หรือว่า ANI แล้วเราตรงนี้เรากำลังพยายามจะไปสู่สิ่งที่เป็น AGI หรือว่า artificial general intelligence ก็คือ AI ที่มีความฉลาดเท่ากับมนุษย์นะครับเท่ากับมนุษย์แต่ไม่รู้มนุษย์คนไหนนะต้องเป็นมนุษย์ที่เก่งที่สุดในโลกแหละนะครับอันนี้คือ AGI แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าเราทำ AGI ได้นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเราสามารถทำไปสู่การเป็น artificial super intelligent ได้นะครับคือเก่งกว่ามนุษย์อีกนะครับคือตรงนี้เนี่ยเรายังอีกสักพักใหญ่ๆแล้วครับทีนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เรามีอีกตัวหนึ่งเกิดขึ้นระหว่างทางนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยแล้วในปัจจุบันเราเรียกมันว่า generative artificial intelligence นะครับหรือว่า gen AI ตัว gen AI เนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นว่าเป็น AGI นะครับมันอยู่ระหว่างทางแต่คุณแซมอัพแมนเนี่ยเขาเชื่อว่าเขาสามารถแซมอัพแมนเนี่ยก็คือเจ้าCEO ของ Open AI นะครับเขาเชื่อว่าเขาสามารถที่จะทำ AGI ได้ภายในปีนี้นะครับโดยที่เป็นการพัฒนาต่อจากเจ้า ChatGPT 4ที่เขามีอยู่เนี่ยน่าจะไปถึงจุดนี้ได้นะครับซึ่ง ChatGPT เนี่ยก็อยู่ในส่วนที่เรียกว่าเป็น generative AI นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักคำนี้มากขึ้นนะครับ generative AI นะครับก็คือเป็น AI ที่มีความสามารถในการสร้างคอนเทนต์นะครับก็คือข้อความภาพหรือว่าสื่ออะไรก็ได้โดยใช้โมเดลที่เรียกว่า Gen AI นี้ขึ้นมานะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการ Copy ของเดิมนะครับมันไม่ได้เป็นลอกเรียนแบบใครไม่เรียกว่าอะไรไป Copy Content แล้วมาวางไม่ใช่นะครับมันสามารถที่จะสร้างข้อความเหล่านั้นถ้าเราไปใช้พวกเทรนนิดอินเช็คเนี่ยจะไม่เจอว่ามันเป็น Copy ใครมาเพราะว่ามันสร้างของมันขึ้นมาเองนะครับแต่ตัวลักษณะการพูดลักษณะของภาพเนี่ยเราอาจจะอ้างอิงโทนของคนบางคนได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียกว่า generative AI นะครับซึ่งตัว generative AI เนี่ยมันจะเรียนรู้รูปแบบโครงสร้างของข้อมูลที่ผ่านมาจากการฝึกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาจากเดิมได้สิ่งนี้เนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะครับทำให้เกิดคุณค่าหรือเกิดประโยชน์กับมนุษย์มากมายนะครับซึ่งหลายๆคนได้ผ่านการสร้างภาพมาแล้วได้ผ่านการใช้ ChatGPT มาแล้วนะครับอันนี้ก็คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เราใช้พวก generative AI เนี่ยไปสร้างภาพนะครับจะใช้เป็น DALL-E ของ Open AI ก็ได้จะใช้เป็นทางด้านซ้ายเนี่ยเป็น Leonardo Diffusion ก็เป็นอีกบริการหนึ่งเราแค่พิมพ์แมวเข้าไปซูเปอร์แคทนะผมพิมพ์คำว่าซูเปอร์แคทเข้าไปเนี่ยมันก็สร้างเอาซูเปอร์แมนกับแคทมาต่อด้วยกันทางด้านขวาเนี่ยผมพิมพ์เป็นออคโตปัสแคทโรบอทมันก็ได้เป็นปลาหมึกกับอะไรอ่ะกับแมวนะครับแล้วเป็นโรบอทออกมาด้วยกันนะครับเราแค่ใส่ข้อความเข้าไปเนาะแล้วมันก็เจนภาพซึ่งหลายคนทำอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับในปัจจุบันนี้อันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า generative AI แต่ผมจะไม่ได้มาโฟกัสว่าเราจะใช้งานมันยังไงนะครับวันนี้ผมจะไม่ได้มาสอนว่าสร้างภาพยังไงผมจะไม่ได้มาสอนว่าเราจะต้องพิมพ์พร้อมยังไงแต่อยากจะสอนให้เข้าใจว่าเฮ้ยข้างหลังมันเนี่ยหรือว่าหลักคิดของมันเนี่ยมันทํางานยังไงเราจะได้เข้าใจแล้วก็ใช้งานมันได้นะครับโอเคหลังจากที่เล่ามาโม้มาทั้งหมดเนี่ยเราย้อนกลับไปที่ภาพของโปรเฟสเซอร์แอนดูอีกทีหนึ่งนะครับถ้าอาจารย์แอนดูเนี่ยท่านได้ฉายภาพนี้ไว้ด้วยนะครับก็คือว่าตอนนี้เรามี emerging technology ที่เรียกว่า generative AI เนี่ยเกิดขึ้นนะครับเป็นสีเหลืองตรงนี้ถ้าเทียบกับภาพก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับมันกลายเป็นสิ่งใหม่ขึ้นมาแล้วในโดเมนของ AI นี้นะครับและมันเริ่มมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันใหญ่กว่าส่วนที่เป็น unsupervised แล้วและเราเชื่อว่าในปีต่อๆไปมันจะโตขึ้นไปอีกโตขึ้นไปอีกโตขึ้นไปอีกนะครับสิ่งนี้กำลังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการ AI อย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะครับก็เป็นอะไรที่ทำให้เราได้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆได้ทำงานได้เร็วขึ้นเราได้
ลดระยะเวลาในการทำงานหลายๆอย่างได้นะครับโอเคอ่ะผมเบรกก่อนสักนิดหนึ่งใครมีคำถามจะถามอะไรไหมครับผมพูดจะเร็วเลยเห็นมีใครถามมาได้เนาะพิมพ์มาเข้ามาก็ได้นะครับถือว่าเป็นการเบรกสักนิดหนึ่งมีใครมีข้อสงสัยอะไรไหมครับสอบถามได้นะครับท่านอาจารย์ครับผมขออนุญาตให้ท่านอาจารย์อธิบายเกี่ยวข้องกับซูเปอร์ไวซ์กับอันซูเปอร์ไวซ์อีกสักทีหนึ่งนะครับในส่วนของตัวพรีเซนเทชันแน่นอนนะครับขอบคไุดณ้ครัคบรับโอเคเดี๋ยวผมย้อนกลับไปตรง ML สักนิดหนึ่งนะครับตามข้อสงสัยที่ถามมาเนาะคือเนื้อหามันผมก็อยากจะพาไปจนถึง AI เร็วๆก็เลยข้ามตรงนี้ไปเร็วนิดหนึ่งนะครับโอเคย้อนกลับไปที่ซูเปอร์ไวส์นิดหนึ่งนะครับซูเปอร์ไวส์เนี่ยก็คือเรามี X แล้วเราทาย Y เนาะเป้าหมายคือเราอยากจะทาย Y นะครับอย่างเช่น regression เนี่ยเราใส่ X เข้าไปเราอยากทาย Y แต่ถ้าเป็น classification เนี่ยก็คือเราอยากรู้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนนะครับเราจะมีข้อมูลที่เป็น X อยู่แล้วก็ Y ที่เป็น label ว่าเป็นกากบาทหรือว่าวงกลมอันนั้นคือความมุ่งหวังของเรื่องที่เป็น supervised learning นะครับถ้าจะมายกตัวอย่างที่เป็นโจทย์ให้ชัดเจนก็คืออย่างเช่นเรื่องของการทายค่าเชื้อเพลิงเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าผู้โดยสารเท่านี้ราคาเชื้อเพลิงเท่าไหร่อันนี้เราเรียกว่า regression ซึ่งมันเป็นเรื่องของ supervised learning นะครับตัว Y ที่เราจะทำนายก็คือค่าเชื้อเพลิงหรือถ้าอีกเคสหนึ่งอย่างเช่นเราจะทำนายว่าอีเมลที่เข้ามานี้เป็นสแปมหรือไม่เป็นสแปมนะครับผลการทำนายคือเป็นหรือไม่เป็นสแปมเนี่ยอันนี้คือคำตอบของการฝึกใช่ไหมมันมีอยู่2แบบคือเป็นไม่เป็นแบบนี้เราเรียกว่า classification นะครับแต่ถ้ามาในกลุ่ม unsupervised learning เนี่ยเราจะไม่ได้มี purpose เพื่อจะทายว่าข้อมูลที่เราทำมาแล้วผ่านกระบวนการแล้วมันจะมี Y เป็นอะไรอันนั้นไม่ใช่ purpose ของมันถ้าเราเทียบรูปนี้นะครับรูปนี้ทางซ้ายเนี่ยเป็น supervised learning ก็คือเรามีข้อมูลสีแดงกับสีเขียวเราอยากจะสร้างโมเดลที่classify ข้อมูลตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นว่าตอนนี้เราได้เป็นเส้นประนี้ขึ้นมาเราเกิดข้อมูลใหม่ขึ้นมานะครับสักอันหนึ่งมันอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าเป็น supervised learning ก็คือบอกว่ามันเป็นมันจะเป็นข้อมูลกลุ่มตัวสีแดงนะครับเพราะว่ามันอยู่ทางด้านขวาของเส้นประนะครับอันนี้เราเรียกว่าตัว supervised learning นะครับแต่ถ้าเป็นฝั่ง unsupervised learning เนี่ย purpose ของมันเนี่ยมันจะไม่มีไว้สำหรับการ classify แต่มันจะไว้สำหรับเรามีข้อมูลเข้ามานะแล้วเราจะ grouping มันอย่างเช่นว่าในภาพนี้เรา grouping มันออกเป็นเท่าไหร่ล่ะ5กลุ่มนะครับพอเราได้5กลุ่มนี้เราอาจจะเอาไปทำเรื่องของการ sampling เพื่อจะศึกษาต่อนะครับอย่างเช่นว่าเราแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่มๆแล้วเราอยากลูกค้าอยากรู้ว่าลูกค้าแต่ละคนเนี่ยมีพฤติกรรมแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมยังไงเราก็ไปเจาะแซมปิ้งนั้นออกมาด้วยการไปสังเกตเขาหรือว่าไปวัดผลเขาอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเพอร์เพสมันหรือว่าการเอาไปใช้งานมันเนี่ยต่างกันนะครับมันแตกต่างกันตรงนี้พอจะเคลียร์ไหมครับหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมไหมครับครับเหมือนว่าอันซูเปอร์ไวซ์เนี่ยจะเป็นลักษณะของข้อมูลเอาท์พุตที่ออกมาแบบว่าจะต้องเอาไปโปรเซสต่ออีกทีต้องเอามาวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งทีอย่างนั้นใช่ไหมใช่ครับจากอันกซลูุ่เมปอร์ไวซ์จะไม่มีค่า y จะไม่มี y ในการทำนายคือถ้าซูเปอครร์ับไวผซม์เนี่ยคุณจะต้องบอกก่อนว่าจะทายเรื่องอะไรแล้วเราจะพยายามทายค่านั้นแต่ถ้าอันซูเปอร์ไวซ์เนี่ยเราจะไม่รู้ว่าจะทายอะไรมันจะไม่ไว้มันจะไม่ได้มีไว้เพื่อทำนายนะครับครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคำถามที่พิมพ์มานะครับ AGI ส่วนใหญ่ใช้โปรแกรมอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันในตอนท้ายนะครับReinforcement Learning กับ Gen AI มีบางส่วนเหมือนกันหรือไม่คนละ Reinforcement เป็นโปรเซสนะครับเพื่อจะอาจจะกลับไปฝึกให้กับ Gen AI อีกทีหนึ่งมันอาจจะช่วยบางส่วนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็ถัดมา Gen AI นะครับที่ชอบมีดราม่าเรื่องการอะไรเนี่ยลายเส้นผลงานจาก AI ที่อาจารย์บอกว่าเรียนรู้เดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคอันนี้ผมอาจจะงงคำถามนิดนึงนะสงสัยในส่วนของ Generative AI ที่ชอบดราม่าเรื่องออกลายเส้นโอเคนักวาดทำให้มีคนไม่ยอมรับมันเนาะแล้วก็อาจารย์บอกว่าเรียนรู้จากขึ้นมาเองโอเค
คือตัว generative เนี่ยมันสามารถเรียนนิสัยได้ครับมันสามารถเรียนแบบพฤติกรรมได้แต่เราไม่ได้เป็นการ copy อย่างเช่นศิลปินคนหนึ่งชอบวาด pattern แบบเนี้ยไอตัว generative AI มันจะไป copy pattern ได้แล้วไปวาดภาพใหม่ได้เพราะฉะนั้นมัน copy อะไรนะเรียกว่าอะไรความสามารถอะได้แต่ว่าไม่ได้สร้างภาพเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นดราม่าอย่างที่ผู้เรียนถามเนาะหรือว่าเรื่องของการแต่งเพลงแต่งกลอนหรือว่าการเขียนหนังสือเนี่ยมันสามารถไปลอกเลียนแบบคนนั้นได้แล้วก็มาเขียนในแนวทางอย่างที่เขาเป็นได้นะครับใช่ครับมันเป็นดราม่าครับภาษาที่ต้องเรียนรู้ในการทำ AI ต้องเรียน Python ครับต้องเรียน Python เนาะแล้วก็ AI ถูกสร้างมาจาก ML อะไรครับเดี๋ยวเราไปรู้ไปดูกันต่อยังไม่จบนะอันนี้แค่กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะยังไม่ถึง Gen AI เท่าไหร่แล้วก็ตัว Generative AI สร้างเองได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนกันเสร็จแล้วเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างผมติดคำถามคุณวันหยกเนาะไว้ก่อนนะครับโอเคมีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์ครับถามนิดนึงครับแทนครับอันซูเปอร์ไวส์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการทํานายพฤติกรรมแยกกลุ่มหรือวิเคราะห์พฤติกรรมดิวดาวลงไปได้ในแต่ละกลุ่มตัวอย่างได้ใช่ไหมอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งเนี่ยเอาใหม่อันซูเปอร์ไวส์เนาะคำถามเรียนอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งคือโดยจริงๆแล้วเนี่ยเขาแบ่งตามโจทย์ว่าโจทย์เนี้ยมีคําตอบของการฝึกไหมถ้ามีคําตอบของการฝึกเนี่ยตั้งแต่แรกเราเรียกว่าซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งแต่ถ้าโจทย์นี้เป็นโจทย์ที่ไม่ได้ระบุว่าคําตอบการฝึกคืออะไรเราเรียกงานประเภทนี้ว่าเป็นอันซูเปอร์ไวส์เลิร์นนิ่งครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับน่าจะพอสำหรับคำถามในช่วงแรกพอจะหอมปากหอมคอโอเคตอนนี้เรามาถึง generative AI แล้วครับเรามาถึง Gen AI ที่เราตื่นเต้นกันนะครับ Gen AI ได้เกิดขึ้นมาแล้วก็แทรกอยู่ระหว่างSupervised and Unsupervised ที่ภาพนี้เนี่ยผมก็เพิ่งเห็นจากอาจารย์แอนดูนี่แหละยังไม่เคยเห็นคนอื่นทำภาพนี้ออกมาแล้วก็คิดว่าเป็นภาพที่อธิบายได้ดีนะครับว่ามันไม่ได้เป็น Supervised Learning นะมันไม่ได้เป็น Unsupervised นะมันเป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาเป็น AI ที่สามารถสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆได้นะครับทีนี้ในรูปนี้นะครับรูปนี้เป็น example ของ generative AI ในโลกนี้นะครับมันมีเยอะมากคือพวกเราอาจจะรู้จัก ChatGPT รู้จัก Bard รู้จัก Gemini แต่ผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าสายการศึกษาเริ่มรู้จัก Sciences แล้วนะครับก็ search paper กันบางคนอาจจะรู้จัก Perplexity แล้วนะครับคนเขียนโปรแกรมก็จะรู้จักอะไรล่ะCopilot GitHub Copilot ที่สามารถทำให้เราเขียนโปรแกรมได้เร็วขึ้นนะครับคนทำด้านภาพเนาะก็จะมีอีกหลายตัวเลยนะครับมันเกิดขึ้นมาแบบพวกเราไม่ทันตั้งตัวเนาะคือในต่างประเทศเนี่ยก็ทำเรื่องนี้มาผมเชื่อว่าสัก2-3 ปีแล้วแต่ในบ้านเราเนี่ยกำลังเข้ามากำลังเข้ามานะครับ Generative AI นะครับมันมีความสามารถเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทคด้านภาพด้านวิดีโอนะครับทำงานประเภทสร้างสรรค์ได้อันนี้คือไฮไลท์เลยนะครับความต่างของมันกับตัว Narrow AI ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันทำงานประเภทที่เป็นสร้างสรรค์ได้ถ้าเป็น AI ก่อนหน้านี้จะทำได้แค่ forecast ว่าถูกผิดนะครับน้ำมันราคาเท่าไหร่หรือว่าclassify ว่าอันนี้เป็นก้อนมะเร็งหรือไม่เป็นมะเร็งประมาณนั้นอันนั้นคือวิธีเก่าแต่ถ้าเป็นที่ขอไปอันนั้นคือเรียกว่า Narrow AI แต่พอเป็น generative AI เนี่ยมันคือ AI ที่เริ่มมี creativity เมื่อก่อนเนี่ยผมก็เอ๊ะผมไม่กลัวหรอก AI ยังไงมันก็สู้มนุษย์ไม่ได้มนุษย์มี creativity แต่พอเกิดตัวนี้ขึ้นมาเฮ้ยไม่ใช่ละสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ AI สร้าง creativity ได้นะครับ
พอมันสร้าง capability ได้เนี่ยมันทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับมันสามารถช่วยลดความผิดพลาดของมนุษย์ได้ผมจะเป็นคนที่กดสะกดเนี่ยผิดง่ายมากบ่อยมากนะแต่ถ้าใช้พวกนี้มันจะสะกดไม่ผิดนะครับมันคือความผิดพลาดมันเนี่ยเรื่องของการสะกดคำเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยน้อยมากแรเคสมากที่จะเกิดนะครับแล้วก็มันสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องพักเลยนะครับแต่มันก็ยังมีจุดด้อยตรงที่ว่ามันยังต้องการนะครับมันเก่งเฉพาะเรื่องเช่นทำเทคก็เทคนะครับทำอิมเมจก็อิมเมจทำวิดีโอก็วิดีโออาจจะมีบางโมดูลที่ใส่เทคแล้วสร้างภาพได้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นออกมาได้ทั้งเทคและภาพที่เป็นพวกมัลติโมดอลนะครับอันนั้นก็ผสมผสานเขากำลังทำกันอยู่นะครับแล้วก็อีกข้อจำกัดหนึ่งก็คือมันต้องการการตรวจสอบด้วยมนุษย์นะครับมนุษย์ยังต้องอยู่ในลูปของการทำงานของมันนะครับมี AI ก็จริงแต่ตอนนี้มนุษย์ยังจำเป็นในการจะมา approve ว่าสิ่งที่มันสร้างเนี่ยใช่ไม่ใช่นะครับอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันของ generative AI เนี่ยที่พวกเราหลายคนในการอบรมทางนี้ใช้มาแล้วก็คือ ChatGPT นะครับผมไม่ต้องพูดถึงกันมากนะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปนะครับChatGPT เนี่ยเขาออกมาเมื่อปี2022ก็จริงแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ย OpenAI เขาทำงานกันมาก่อนแล้วเขาทำมาออกมาเป็น API ให้พวกโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปใช้ช่องทางนั้นสร้างเป็นแอปที่เป็น AI application ขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่ายูสเซอร์ทั่วๆไปเนี่ยอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับแม้กระทั่งผมเองนะผมอาจจะโคดดิ้งอยู่บ้างแต่ก็ในเวลานั้นก็ยังไม่ได้ไปเจาะเรื่องนี้นะครับเพิ่งมาสัมผัสครั้งแรกก็ตอนที่มันเป็น ChatGPT นี่แหละอีกตัวหนึ่งที่ทุกคนน่าหลายคนแล้วหลายคนน่าจะได้ลองใช้แล้วก็คือ Gemini นะครับก็เป็นบาร์ดเดิมเป็นบาร์ดแล้วก็แปลงร่างมาเป็น Gemini เนาะก็อันนี้ก็ต้อง Google ก็จริงๆผมคิดว่าเขาคงยังไม่อยากจะปล่อยออกมาหรอกแต่เนื่องจากว่ามีตัวกระตุ้นอย่าง ChatGPT เนี่ยออกมาเขาก็กลัวจะเสียตลาดเขาอะนะครับก็ปล่อยบาทออกมาก่อนแล้วก็สุดท้ายก็ต้องปล่อยหมัดเด็ดของตัวเองออกมาก็คือ Gemini ที่มีโมเดลขนาดใหญ่แล้วก็มีความสามารถที่เคลมว่าดีกว่า GPT นะครับอีกตัวหนึ่งอันนี้ใครเคยเห็นตัวนี้มั้งครับ Llama 2ใครเคยเห็นกดหนึ่งให้ผมหน่อยน่าจะมีคนเคยเห็นอยู่บ้างนะตัวนี้จะเป็น AI เฉพาะทางแล้วจะเป็นพวก AI สำหรับโปรแกรมเมอร์เนาะก็จะเป็น AI ที่มีความสามารถเหมือนกับ ChatGPT นี่แหละเหมือนกับ Gemini นี่แหละแต่มันต้องสื่อสารผ่าน API ต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาติดต่อกับมันนะครับทำให้ User ทั่วๆไปเนี่ยไม่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้มันนักนะครับ ChatGPT เป็นของบริษัท OpenAI ครับเป็นบริษัทที่มีคุณแซมอัพแมนเนี่ยเป็น CEO เนาะตอนนั้นเป็นข่าวโด่งดังมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีบทบาทในระดับโลกเลยนะครับตอนนี้ก็คือแม้กระทั่งผู้บริหารโลกเนี่ยก็ต้องมาฟังว่าเขาจะพูดว่าอะไรนะครับซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องติดตามนะเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่สำคัญจริงๆนะครับอ่ะทีนี้เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังแล้วว่าเรามาถึงยุคของ generative AI นะครับเรามาถึงยุคของสิ่งที่เรียกว่าเป็น AI ที่มี creativity แล้วนะครับผมอยากจะพาเราเข้ามาอีกคำหนึ่งมันเรียกว่า large language model นะครับไอ้ large language model เนี่ยผมแทนมันด้วยมันสมองเป็นภาพนี้อันนี้คือสมองที่อยู่เบื้องหลัง ChatGPT อยู่เบื้องหลัง Gemini อยู่เบื้องหลัง Llama 2นะครับย้อนกลับไปที่ Llama 2ก่อน Llama 2เนี่ยเป็นของ Facebook นะครับ Facebook ทำ AI ขึ้นมานะครับตั้งแต่ Llama 1 Llama 2ก็คือเป็น AI ชุดหนึ่งที่เป็นแบบ Open Source ให้คนใช้งานได้โดยที่สามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะครับเขามีความเชื่อว่าคุณมาร์คซักเคอร์เบิร์กเนี่ย CEO ของหรือว่าเจ้าของแล้วนะของ Facebook เนี่ย
เขาก็มีความเชื่อว่าตัว AI เนี่ยต้องเป็น open source ต้องเป็น AI ที่เป็นของทุกคนไม่ใช่ว่าเป็น proprietary แบบ ChatGPT หรือว่า Gemini นะครับอันนี้ก็เป็นอีก perspective หนึ่งของทางคนที่เขาทำงานเรื่องนี้นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นตัวนี้ค่อนข้างจะมีบทบาทเหมือนกันนะครับโอเคย้อนกลับมาภาพนี้ผมเรียกมันว่า Large Language Model นะครับ LLM ไม่ใช่ผมเรียกคนเดียวนะคนทั้งโลกที่เขาทำเรื่องนี้กันเขาจะเรียกสิ่งต่อไปนี้ว่า LLM นะครับแต่ก่อนที่จะไป LLM นะครับเราต้องย้อนกลับไปเรื่องหนึ่งก่อนอันนี้ก็เราเรียกศาสตร์นี้ว่า Natural Language Processing นะครับอันนี้จะเป็นศาสตร์ทางด้าน AI ศาสตร์หนึ่งที่พยายามทำให้คอมพิวเตอร์นะครับเข้าใจสิ่งที่มนุษย์สื่อสารมนุษย์เราเนี่ยสื่อสารด้วยหลากหลายวิธีใช่ไหมฮะอาจจะใช้การพูดอาจจะใช้ภาษากายนะครับหรือใช้การเขียนข้อความนะครับ Natural Language Processing เนี่ยที่เราทำกันก็ทำทั้งในรูปแบบที่เป็นสิกแนลเสียงทำในรูปแบบที่เป็นภาษากายทำในรูปแบบที่เป็นใบหน้าแบบยิ้มหรือว่าโกรธอะไรพวกนี้เขาก็ทำกันหมดนะครับแล้วก็ทำในรูปแบบที่เป็นเทคด้วยแต่ทำไปทำมาแล้วเนี่ยทุกอย่างจะถูกคอนเวิร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสียงเนี่ยก็ต้องคอนเวิร์ตมาเป็นเทคก่อนแล้วมันถึงจะโปรเซสได้หรือว่าข้อความที่เป็นเทคอยู่แล้วก็จะโปรเซสได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเวลาเราทำงานเชิง Natural Language Processing เนี่ยก็จะเบสออนสิ่งที่มันเป็นข้อความหรือว่าเป็นเทคนะครับอันนี้ก็จะเป็นศาสตร์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับแล้วมนุษย์เราก็ศึกษาเรื่องนี้กันมาเยอะทําเรื่องนี้กันมาเยอะนะครับแตกออกมาเป็นหลายๆแขนงสาขาวิชามากนะครับใน Natural Language Processing เนี่ยมันจะสร้างโมเดลเหมือนกันเหมือนกับใน Logistic Regression เหมือนกับขออภัยเหมือนกับใน Supervised Learning นะที่มันต้องมีโมเดลออกมานะครับไอ้โมเดลทางด้านภาษาเนี่ยมันจะทำเพื่องานอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเช่นเรื่องของการสรุปข้อความเรื่องของการตอบคำถามเรื่องของการเขียนคำถัดไปนะครับหรือว่าเรื่องของการสกัดความรู้สึกออกจากข้อความนั้นว่าเป็นข้อความเชิงบวกหรือว่าข้อความเชิงลบนะครับไอ้ก้อนนี้เราเรียกมันว่า language model นะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างสักเคสหนึ่งในการทำ language model ให้ดูนะครับตัวอย่างนี้ก็เราเรียกว่า sentiment analysis มันจะเป็นงานทางด้าน NLP แบบคลาสสิกเลยก็คือเราอยากรู้ว่าลูกค้าที่ไปใช้บริการเนี่ยอาจจะไปบริการร้านกาแฟก็ได้นะครับใช้บริการร้านกาแฟของเราเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับเรานะครับเราก็จะมีคนมาคอมเมนต์ในเว็บไซต์ใช่ไหมโอ้ยร้านนี้ราคาดีมากเลยนะครับรสชาติดีอันนี้ก็จะเป็นความรู้สึกที่เป็นโพซิทีฟหรือว่าร้านนี้ราคาค่อนข้างแพงอันนี้ก็จะเป็นข้อความประเภทเนกาทีฟหรือว่าร้านนี้และไม่ได้เลยอย่างนี้ก็เป็นข้อความที่เป็นเชิงเนกาทีฟใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าข้อความที่เราคอมเมนต์เหล่านี้มันเป็นโพซิทีฟหรือว่าเนกาทีฟคือถ้าข้อความมันน้อยนะครับมนุษย์เราก็อ่านเองได้แต่ตอนนี้ข้อมูลเนี่ยมันเยอะมากนะครับอย่างเช่นว่าการรีวิวร้านกาแฟหรือว่าการรีวิวโรงแรมเนี่ยข้อมูลอาจจะมีเป็นพันๆเรคคอร์ดเลยเราจะมานั่งติ๊กว่าอันนี้เป็นโพซิทีฟเป็นเนกาทีฟก็ไม่ไหวเราก็จะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยนะครับกระบวนการในการดําเนินการเรื่องนี้ก็คือ1เราต้องไปเอาข้อความเหล่านั้นเนี่ยแล้วมามาร์กว่ามันเป็นโพซิทีฟนะครับอย่างเช่นว่า I love this restaurant นะขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงแล้วกันนะครับก็เป็นโพซิทีฟ this price at the price is quite high อันนี้ก็เป็นเนกาทีฟนะครับเราต้องเอาข้อความแบบนี้มาเยอะๆนะครับในการทําแบบคลาสสิกเนี่ยเราต้องทําประมาณเป็นหลักพันถึงหลักหมื่นเพื่อจะฝึกให้คอมพิวเตอร์มันรู้ว่าประโยคต่อไปนี้จะเป็นเชิงบวกหรือประโยคเชิงลบนะครับโดยหลักการง่ายๆของมันก็จะดูว่ามีคําไหนเกิดขึ้นเชิงบวกเยอะอย่างเช่นคําว่าเลิฟเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะแน่นอนนะครับหรือว่าคําไหนที่เกิดขึ้นในเชิงลบเยอะอย่างเช่นคําว่า price นะครับเกิดขึ้นหรือว่า quite high อย่างเงี้ยเกิดขึ้นแน่นอนก็จะรู้สึกว่าประโยคนี้จะถ้ามีคําเหล่านี้มันต้องเป็นเนกาทีฟนะครับมันก็จะดูจาก probability เป็นหลักนะครับเมื่อเราเตรียมคําเหล่านี้เสร็จนะครับเราก็ไปผ่านกระบวนการที่เรียกว่าเป็นการฝึกทางด้าน NLP นะครับเป็น NLP Training Process ฝึกเสร็จเราจะได้เป็นโมเดลก้อนหนึ่งออกมาเป็นสีเขียวอันนี้นะครับ Language Model
จากแลงเกจโมเดลเนี่ยเวลาเราเอาไปใช้งานนะครับวิธีการใช้ก็คือด้านล่างนี้เราก็เอาประโยคใส่เข้าไปปึ้งมันก็จะถ่ายออกมาให้ว่าเป็น positive นะครับหรือว่าเป็น price is quite high เนี่ยผ่านโมเดลปุ๊บมันก็จะออกมาเป็น negative นี่คือวิธีการใช้งานแต่ถ้าเราเอาประโยคอื่นที่ไม่ตรงกับคํานี้มันก็จะทายให้ได้นะครับว่าเป็น positive หรือ negative แต่จะบอกว่าการทําแบบเนี้ยในอดีตเนี่ยโอ้โหกว่าจะทําได้เราต้องมานั่ง label ตัว sentence เนี่ยเป็นจำนวนเยอะมากๆนะครับถ้ามีคนเตรียมข้อมูลไว้ให้แล้วก็สร้างโมเดลง่ายแต่ถ้าไม่มีใครเตรียมข้อมูลไว้ให้เนี่ยเราต้องมานั่งทำเองนะครับงานวิจัยผมหลายๆชิ้นก็ทำมาในมุมนี้เนาะในเชิงคลาสสิกหน่อยก็ใช้อาจจะเป็นโมเดลเก่าบ้างโมเดลใหม่บ้างนะครับแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำกันมาในอดีตนะครับทีนี้นอกจากเราจะทำเรื่อง sentiment analysis แล้วนะครับ NLP application เนี่ยทำหลายเรื่องมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำ Machine Translation ยกตัวอย่างเช่น Google Translate อันนี้ก็คือใส่ภาษาอังกฤษแปลงเป็นภาษาไทยให้เราอัตโนมัติถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันมหัศจรรย์มากเลยใส่ภาษาอะไรเข้าไปก็แปลงเป็นภาษาไทยได้นะครับเราตื่นเต้นกับสิ่งนั้นมากแต่ทุกวันนี้เราเป็นไงเรารู้สึกว่ามันเฉยๆละนะครับไม่ได้เป็นอะไรแปลกใหม่นะครับอันนี้ก็คือความสามารถหนึ่งของ AI เหมือนกันเนาะมันเป็น AI อย่างหนึ่งนะครับแต่ทำหน้าที่เรื่องของการ Translate นะครับถัดมาอาจจะมีเรื่องของ Speech Recognition นะครับที่จำได้ว่าพูดอะไรใครพูดสั่งให้ทำอะไรอันนี้ก็จะเป็นงานทางด้าน NLP นะครับแล้วก็มีอื่นๆอีกเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Name Entity Recognition การสรุปข้อความการ Classify Text นะครับการเอา Keyword ออกมานะครับการทำ Part of Speech นะครับแล้วก็หรือจะทำเป็นแชทบอทอันนี้ก็เป็นงานทาง NLP เหมือนกันนะครับอันสุดท้ายผมไฮไลท์ไว้ก็คือมาสามารถทำเป็น Text Generation ได้ใส่ประโยคเข้าไปแล้วทายประโยคถัดไปยกตัวอย่างเช่นผมพูดว่า I love แล้วก็เว้นวรรคไว้ผมทายได้เลยอ่ะพวกเรามาเล่นเกมกันหน่อยนะครับว่าถ้าผมบอกว่า I love เนี่ยคำต่อไปต้องเป็นคำว่าอะไรครับผมมีแค่คำว่า I love ให้เราทายคำต่อไปนะครับทุกคนตอบกันว่า I love you นะครับเพราะว่ามันเป็น pop ability อันนี้มี I love AI ขึ้นมาโอเคมันเป็น pop ability ของคำเนาะทีนี้ถัดจากนั้นแล้วมันอาจจะ generate คำต่อไปอีกนะครับอันนี้เราเรียกว่า text generation ซึ่งมันก็เป็น application หนึ่งของ NLP นะครับตอนนี้เรารู้จัก NLP แล้วเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่า language model แล้วนะครับ language model ก็คือเป็นโมเดลทางภาษารูปนี้เนาะที่เราจะใช้มันในการทำทาร์กสักอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ว่าจะเป็นทาร์กเรื่อง sentiment จะเป็นทาร์กเรื่องของการ predict คำถัดไปก็แล้วแต่นะครับก็แต่ละโมเดลก็ต้องเทรนแตกต่างกันเตรียมข้อมูลไม่เหมือนกันนะครับไปต่อนะครับถัดมานะครับจะพูดถึงเทคนิคของ NLP เทคนิคของ NLP เนี่ยมันในอดีตเราเรียกว่าเป็นคลาสสิคอลแล้วกันส่วนใหญ่ก็จะ based on rule based อย่างเช่นประธานกริยา verb อันนี้ก็คือหลักการทางภาษาก็ต้องมาจับหรือไม่ก็ใช้สถิติมาจับอันนี้คือเป็นวิธีดั้งเดิมนะครับสิ่งที่เราอาจจะเจอในเทคนิคเหล่านี้อย่างเช่น TF-IDF ก็คือการนับความถี่ของคำในเอกสารนั้น back of word นะครับการนับคำเนาะหรือว่าใช้อินแกรมอันนี้โบราณและปัจจุบันไม่รู้ว่าเวลาสอนยังต้องสอนสิ่งนี้อยู่ไหมเนาะแต่ถ้าสอนเนี่ยก็เหมือนสอนประวัติศาสตร์แล้วนะครับแต่สิ่งนี้คือในอดีตเราทำกันนะครับปัจจุบันโมเดิร์น NLP เราใช้วิธีในสิ่งที่เรียกว่าเป็น Neural Network มาช่วยนะครับเราจะมีโครงข่ายประสาทเนี่ยก็คือในหนึ่งจุดเนี่ยเป็น Input Data มันจะวิ่งเข้าไปในโนดคอมพิวถัดไปเราจะเห็นว่ามันจะมีผ่านที่ส่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะไปคำนวณแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ผมไปเร็วๆนะใครอยากเรียนอันนี้รู้เรื่องก็ไปเรียนใน Data Science ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็น Neural Network อ่ะติดต่างว่าเราเข้าใจ Neural Network แล้วกันนะครับแต่ Neural Network เนี่ยมีข้อจำกัดอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันจะทำ Modern NLP หรือว่าคำนวณเชิง Neural Network ได้เนี่ย Input มันไม่สามารถใช้คำว่า I ไปประมวลได้มันไม่สามารถใช้คำว่า Love ไปประมวลได้มันไม่สามารถคำว่า You ไปประมวลได้นะครับมันคำนวณได้เฉพาะตัวเลขNeural Network จะคำนวณได้เฉพาะตัวเลขเท่านั้น Neural Network need number for computation นะครับ
มันก็เป็นปัญหาอยู่พักหนึ่งที่นักวิจัยเฮ้จะทำยังไงวะให้ Neural Network หรือว่า ML ยุคใหม่เนี่ยเอามาใช้กับทางด้านภาษาได้นะครับผมอยากให้เราดูภาพนี้ภาพนี้เป็นคีย์เวิร์ดอีกภาพหนึ่งที่สำคัญมากเป็นไฮไลท์ของความรู้ของศาสตร์คนในโดเมนนี้เลยนะครับสมมุติว่าผมมีผู้ชายนะครับไอ้คำว่าผู้ชายเนี่ยผมจะเอาไปโปรเซสใน Machine Learning Neural Network ตรงๆเลยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวหนังสือการที่มันจะประมวลผลได้เนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลขนะครับสมมุติว่าผมทําการสร้างมันเป็นตัวเลขบนแกน x แกน y เนาะมีค่า x อยู่ที่4มีค่า y อยู่ที่5ถ้าผมคําว่าแมนอันนี้นะครับผมพล็อตในคาร์เทเชียนหรือว่าในกราฟเนี่ยในรูปนี้เนี่ยคําว่าแมนอยู่ตรงตําแหน่งประมาณ4 5ตรงนี้ติต่างว่าตรงนี้คือ4 5นะครับเป็นคําว่าแมนขึ้นมานะครับแล้วต่อมาผมไปดูคําว่า woman ผมผ่านการประมวลผลอะไรบางอย่างผมได้เป็น woman อยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ woman นะครับเสร็จแล้วผมวัดระยะห่างระหว่าง man กับ woman ผมจะได้เป็นเวกเตอร์ขึ้นมา1เส้นนะครับอันนี้เป็นระยะจาก man ถึง woman นะครับวันดีคืนดีผมอยากรู้ว่า king อยู่ตรงนี้อ่ะ king ในสเปซของข้อความเนี่ยมันอยู่ยังไงเราพบว่าคิงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเอาตัวเวกเตอร์ตรงนี้มาใส่นะครับอยู่ตรงนี้ผมให้ทายครับว่าคำถัดมาตรงนี้คืออะไรลองพิมพ์เข้ามาดูคำที่อยู่ตรงตำแหน่งลูกศรตัวนี้คืออะไรครับมันเจอคำว่าควีนครับมันเจอคำว่าควีนแบบทำให้ทุกคน Amazing มากเฮ้ยมันเจอคำว่าควีนได้ไงในเนี้ยนะครับมันทำให้เราสามารถแปลงจากข้อความที่เป็นแบบตัวอักษรเนี่ยไปอยู่ในแกนตัวเลขได้พอมันเป็นตัวเลขเท่านั้นแหละครับคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถประมวลผลได้ Neural Network สามารถประมวลผลได้แล้วมันก็เลยเป็นการ breakthrough อย่างหนึ่งของวงการนี้นะครับซึ่งเราสามารถเขียนเป็นสมการได้แล้วก็คือ king เนาะจะเท่ากับเวกเตอร์ที่เกิดจากเอาแมนเนี่ยเอาวูแมนไปลบแมนใช่ไหมบวกกันปุ๊บมันจะได้ควีนขึ้นมาจริงๆมันไม่ได้เป๊ะๆนะมันได้คร่าวๆว่าไอ้ควีนเนี่ยอยู่ประมาณนี้อาจจะเออเลอร์บ้างไม่เป็นไรนะครับแต่จะเจอคำว่าควีนสิ่งนี้เราเรียกมันว่า Word Embedding นะครับเป็นการแปลงจากข้อความไปเป็นตัวเลข Word Embedding เนี่ยเป็นอีกหนึ่ง Key Point ที่ทำให้คนทางด้าน NLP เนี่ยสร้างความรู้ทางด้าน NLP ยุคใหม่ขึ้นมาได้นะครับทีนี้ไอ้ word embedding เนี่ยพอเข้าไปฉายภาพนะครับเราก็จะไปเจอ man woman king queen นะครับเราไปเจอ verb tense ด้วยนะครับอย่างเช่น working กับ verb อย่างเช่นเป็นอะไรนะอะไร continuous ใช่ไหม ing กับตัว past tense เนี่ยนะครับลิงก์กันหรือว่า country กับ capital เนี่ยนะครับก็จะลิงก์กันอันนี้ก็เป็นความ amazing ของเรื่องนี้นะครับก็มีการตีพิมพ์เรื่องนี้แล้วก็เอาแนวคิดเนี้ยไปต่อยอดอีกเยอะแยะมากมายนะครับนั่นก็คือว่าเวลาเราทำงานเชิง NLP เนี่ยเราจะต้องเอาคำศัพท์เนี่ยนะครับไปแปลงไปเป็น Word Embedding ให้ได้นะครับภาพนี้เป็นภาพตัวอย่างก็คือว่าสมมุติเรามีประโยคหนึ่งนะครับเขาจะเอาประโยคนั้นเนี่ยมาตัดเป็นท่อนเป็นคำเล็กๆเราเรียกว่า Token นะครับ Token of String ไอ้คำเนี้ยมันจะถูกแมปให้กลายเป็นตัวเลขสักตัวหนึ่งอันนี้ตัวเลข ID มันไล่ตามนัมเบอร์ไปเลยนะครับแต่ว่าไอ้คำพวกนี้จะถูกแปลงไปเป็นข้อมูลในเวกเตอร์สเปซของเราอีกทีหนึ่งว่ามันอยู่ตรงตำแหน่งไหนของในสเปซทางเวกทางเมตทางอะไรทางเวกเตอร์ของเราเนาะมันก็จะได้เป็นชุดตัวเลขเหล่านี้ออกมานะครับอย่างเช่นคำว่า true เนี่ยก็ได้เป็นตัวเลขอันนี้ออกมาคำว่า and ก็ได้เป็นตัวเลขอันนี้ออกมานะครับไอ้ตัวดิเมนชันของเวกเตอร์เนี่ยมันเยอะมากเยอะขึ้นอยู่กับว่าเราอยากให้มันละเอียดแค่ไหนนะแต่ละ embedding ของโมเดลเนี่ยก็จะแตกต่างกันได้นะครับแต่คอนเซ็ปต์คือเป็นแบบนี้นะครับอ่ะพามาอ่ะตรงนี้คือเป็นเรื่องสำคัญนะครับจากที่เรารู้แล้วว่าโอเคเราเอาคำไปเป็นตัวเลขได้เป็นเวกเตอร์บนสเปซได้ไปคำนวณได้นะครับมันก็เลยทำให้เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปสร้างโมเดลที่เป็น neural network ได้โมเดล Neural Network โมเดลหนึ่งที่สำคัญมากในโดเมนนี้ก็คือมันชื่อว่า Transformer เหมือนในหนังเรื่องชื่อเดียวกับหนัง Transformer เลยครับก็ตั้งใจจะใช้ชื่อนั้นก็คือเอาข้อมูลเนี่ย
ไปแปลงแล้วก็ฝึกโดยโมเดลนี้ได้เนาะอ่ะผมไม่ลง Transformer แล้วกันข้ามไปเร็วๆนะครับมีโมเดลเนี้ยที่เรียกว่า Transformer เนี่ยซึ่ง Google เป็นคนคิดแล้วก็เผยแพร่ตีพิมพ์นะครับเป็นโมเดลที่สำคัญในการสร้างสิ่งที่เรียกว่า Large Language Model นะครับผมย้อนกลับไปนิดนึงก็คือไอ้เจ้าตัว Neural Network เนี่ยการที่มันจะฉลาดได้มันจะมีปัจจัยอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือโครงข่ายสมองมันเนี่ยถ้ายิ่งใหญ่ยิ่งฉลาดนะครับก็คือไอ้โครงข่ายที่เป็นรูปนี้รูปนี้นะครับถ้ามีจำนวนโหนดมากๆเนี่ยมันก็จะยิ่งมีโอกาสที่จะมีความเป็นไปได้ว่ามันจะฉลาดมากนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือมันจะต้องมี Data มากๆด้วยถ้าเซลถ้าโครงข่ายใหญ่แต่ Data น้อยฝึกไปมันก็ไม่ฉลาดนะครับต้องมี Data เยอะด้วยก็คือ Data ต้องเยอะสมองต้องใหญ่พอฝึกไปแล้วปุ๊บมันก็จะได้ความฉลาดเกิดขึ้นนะครับในวันนี้เนี่ยพวกเรามี Embedding พวกเรามีโมเดล Transformer เรามี Data ที่อยู่ในบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยเป็นระดับเท่าไหร่ร้อยเทราไบต์อะ100 กว่าเทราไบต์อะใหญ่มากนะครับเรา Data เหล่านั้นไปผ่านการฝึกโมเดลนะครับโมเดลก็จะทำการเรียนรู้มันก็จะเปรียบผมเปรียบเสมือนเนาะไอเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนกับคนอ่านหนังสือครับมันอ่านตอนแรกมันจะเหมือนกับการท่องอักขยานไปก่อนคือมันจะเริ่มต้นจากการทายคําถัดไปนะครับว่าคําถัดไปคืออะไรแต่การที่มันอ่านเยอะๆอ่านเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับอ่านหนังสือทั้งโลกนี้มันก็ทายคําถัดไปได้และมันก็มีความรู้เกิดขึ้นจากการอ่านเยอะๆนั้นนะครับอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่า large language model นะครับอ่ะผมมาพูดถึงการเทรน large language model นิดนึงก่อนนะครับไอ้ large language model เนี่ยกระบวนการเทรนมี2 สเต็ปทุกคนเบลอหรือยังไม่รู้สเต็ปที่หนึ่งก็คือเราเอาข้อมูลเยอะมากๆระดับ100 เทราไบต์ทั้งโลกนี้นะอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาฝึกนะครับโดยการฝึกเนี่ยจะใช้หลักการทำนายคำถัดไปเหมือนกับที่เราทายเมื่อกี้ I love อะไรนะครับมันจะถูกฝึกแบบนั้นโดยการที่เราเอาประโยคมาแล้วทําการซ่อนคําบางคําไว้แล้วให้มันพยายามทายคํานั้นนะครับทําไปเยอะๆจนกระทั่งมันเริ่มทายได้แม่นทายไปได้ดีนะครับซึ่งวิธีการฝึกในสเต็ปนี้เราเรียกว่า T-Train LLM นะครับมันจะต้องใช้เวลาฝึกค่อนข้างนานใช้เวลาใช้พลังงานในการฝึกค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าข้อมูลที่นํามาฝึกเนี่ยไม่ต้องมีการเตรียมเอาข้อมูลมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ฝึกอันนี้เป็นสเต็ปที่1ของการสร้าง LLM นะครับสเต็ปที่2เนี่ยพอเราได้เป็น pretrain โมเดลมาแล้วนะครับ pretrain LLM มาแล้วเนี่ยเราจะเอามันไปเทรนด้วยข้อมูลอีกชุดหนึ่งซึ่งมีการใส่คำถามคำตอบคำถามคำตอบเป็นคู่ๆไว้นะครับฝึกให้มันดูแบบนี้แล้วจะตอบยังไงฝึกแบบนี้ดูแบบนี้แล้วตอบยังไงนะครับเราต้องเตรียมข้อมูลที่เป็น Label Data เนี่ยไว้เซตใหญ่ๆเลยนะครับพอทำข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอามันมาเทรนนะครับสเต็ปนี้เราเรียกว่า Fine Tuning นะครับเราก็จะได้เป็นโมเดลที่พร้อมใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นโมเดลในปัจจุบันเนี่ยที่เป็น Large Language Model เนี่ยมันจะมีการทำงานอยู่ประมาณ2 ขั้นตอนนี้นะครับคือเราจะเจอบางโมเดลที่เขาเรียกว่าเป็น Pre-train เพียวๆนะครับกับโมเดลที่มีการปรับละเอียดมาแล้ว Fine Tune มาแล้วนะครับทีนี้เนี่ยอยากให้เราสังเกตสักนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราฝึกโมเดลเนี่ยสเต็ปที่หนึ่งเลยนะครับเราเอาข้อมูลทั้งโลกเนี้ยซึ่งข้อมูลทั้งโลกเนี้ยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเขามีข้อมูลทั้งด้านดีใช่ไหมข้อมูลทางที่มันเป็นดาร์กไซด์ก็มีข้อมูลที่อันตรายก็มีสารพัดข้อมูลที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตตอนที่เขาฝึกเนี่ยเขาไม่ได้มานั่งกรองครับว่าข้อมูลไหนดีไม่ดีเขาก็ใส่เข้าไปเลยดังนั้นตัว LLM เนี่ยก็จะถูกฝึกมาจากทั้งข้อมูลที่เป็นบวกแล้วก็เป็นลบนะครับมันรู้หมดเลยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตณวันที่เรานําไปฝึกนะสมมติผมตัดมันเมื่อวันที่เอา Data Set ตั้งแต่ปลายปี2023นะมาฝึกมันก็จะมีข้อมูลที่เหมือนกับมันอ่านหนังสืออ่านอินเทอร์เน็ตมาถึง2023เนาะมันก็จะตอบตรงนั้นได้ทั้งหมดมันจะมีทั้งข้อมูลด้านบวกด้านลบการใช้งานเนี่ยต้องมีการกันนะครับไม่ให้ยูเซอร์เข้าไปใช้งานข้อมูลด้านลบข้อมูลอันตรายข้อมูลที่มันมีความสุ่มเสี่ยงนะครับอันนี้เนี่ยอย่างเช่นพวก ChatGPT อย่างเช่นพวก Gemini เนี่ยเขาจะมีกระบวนการกันไว้
แต่มันก็จะมีโมเดลที่เป็นเรียกว่า Uncensor นะครับอยู่เขาก็จะปล่อยให้เราใช้ได้โดยไม่มีการกันเลยนะครับแต่ว่าการเข้าถึงเนี่ยก็คือต้องเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ต้องเป็นโคดเดอร์เหล่านั้นนะครับเขาถึงจะได้ใช้พวก Uncensor เหล่านั้นได้อันนี้คือลักษณะของโมเดลที่มันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งที่มันเรียกว่า LLM หรือว่า Large Language Model เนี่ยเนื่องจากว่าโมเดลนี้นะครับมีเส้นใยประสาทขนาดใหญ่มากถ้าเป็น GPT เนี่ยอยู่ที่175บิลเลียนพารามิเตอร์นะครับหนึ่งถ้าเป็น GPT นะถ้าผมจำเลขไม่ผิด175บิลเลียนพารามิเตอร์นะครับก็คือเท่าไหร่อ่ะบิลเลียนก็คือพันล้านเนาะ175พันล้านพารามิเตอร์เมื่อกี้ตัว regression ของเราที่เราอธิบายตอนแรกมันคือสองพารามิเตอร์เองเนาะมีเบต้าศูนย์กับเบต้าหนึ่งแต่พวกนี้มีระดับที่เป็นเท่าไหร่โอ้ใหญ่มากๆเลยนะครับเขาไปฝึกพารามิเตอร์เหล่านี้ให้มันสามารถทำงานได้นะครับอ่ะผมเบรกตรงนี้ก่อนมีใครจะถามอะไรไหมครับลองเผื่อใครจะสอบถามอะไรสอบถามนะครับอาจารย์ครับอย่าง Large Language Model นี่มันมีแบบว่าต่อออนไลน์กับอินเทอร์เน็ตไหมครับคือไม่จำกัดขอบเขตของระยะเวลาของความรู้ที่มันมีอยู่อย่างนี้ครับต่อต่อไม่ไม่ยังไม่เข้าใจคำถามครับขออีกทีครับอ๋อหมายถึงว่าอย่าง LLM เนี่ยฮะปัจจุบันที่อาจารย์แจ้งว่าให้มันเนี่ยฮะอีกหน่อยมันจะเป็นลักษณะที่แบบต่อออนไลน์นะครับเช่นว่าข้อมูลใหม่มาวันนี้ก็สามอารถ๋อเข้าไปโอพเคูดเป็โอนเคใน LLM เลยอย่างเงี้ยคครรัับบอ่าเป็นคําถามที่ดีครับก็คือว่าตอนที่เราฝึกโมเดลใช่ไหมครับเราจําเป็นจะต้องมีการคัตออฟตัว Data มาก่อนเพื่อที่จะให้มันเอาข้อมูลมาฝึกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยสมมุติผมคัตออฟมันสิ้นปี2023ข้อมูลมันก็จะมีแค่นั้นนะครับแล้วเราก็นําไปฝึกจริงๆแล้วนะในมุมผมอ่ะผมคิดว่าเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้ของการทำ LLM LLM จริงแล้วเป็นโมเดลที่เก่งภาษาเขาเป็น AI ที่เก่งภาษามากเขาพูดได้หลายภาษาสามารถเขียนหนังสือแต่งนิทานอะไรได้แต่เขาจะไม่พรีไซส์เรื่องว่าข้อมูลเนี้ยใช่หรือว่าไม่ใช่ดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้ LLM ในการทำเป็น Search Engine เนี่ยอันนี้เราทำงานผิดวิธีไปหน่อยแต่ถามว่าพอจะทำได้ไหมก็พอจะทำได้นะครับคือในการออกมาของ ChatGPT ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้บอกให้โลกรู้ว่าเฮ้ยมัน Purpose มันไม่ได้สำหรับจะบอกว่าจะให้หาข้อมูลนะไม่ได้ Purpose มันไม่ได้เรื่องนั้นเป็นหลักแต่ Purpose ของมันก็คือมันเก่งเรื่องการสื่อสารกับมนุษย์ได้แล้วก็ถ้าอะไรที่มันรู้มันก็ตอบบางเรื่องที่มันไม่รู้มันก็เลยพลางตอบไปด้วยเราทําให้เราตอบผิดนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความถูกต้องของข้อมูลเนี่ยมันจึงเป็นข้อจํากัดอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนของ ChatGPT ต่อมาตัว Bard ก็พยายามแก้ปัญหานี้นะครับโดยการที่ตัวเองเป็นบริษัทที่เป็น Search Engine อยู่แล้วเนาะเขาก็ทําให้ตัวEngine ของเขาเนี่ยต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตได้แล้วเอารีทรีฟข้อมูลตรงนั้นมาตอบแต่เท่าที่ลองดูเนี่ยมันก็ยังมีผิดพลาดเยอะครับเพราะว่าเราจะรู้คือถ้าปลายทางมันเพราะหมายถึงว่า Search Engine ไปเจอปลายทางแล้วแต่ว่าตัวข้อมูลเนี่ยมันไม่พร้อมให้ตัว AI เข้าไปอ่านแล้วตอบได้เนี่ยมันก็จะตอบผิดด้วยเช่นกันผมเพิ่งลองกับมันแบบอยากรู้ว่าราคาของหลักสูตรนี้ราคาเท่าไหร่เขาก็ตอบมาเป็นตัวเลขสวยงามเลยนะครับแต่ว่าพอเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นคำตอบที่ถูกต้องแม้มันจะต่อเน็ตก็ตามอันนี้ต้องระวังนะครับตอนนี้มีตัวใหม่ชื่อว่า Perplexity จริงๆมันก็ตั้งแต่ปีที่แล้วละ Perplexity เนี่ยเขาเคลมว่าตัวเองมีความถูกต้องเรื่องข้อมูลสูงนะครับแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าจะเข้ามาส่งผลกับตัว Google Search ได้เป็นอย่างดีนะครับลองไปเซิร์ชดูนะครับ Perplexity ผมเองยังไม่ได้ลองใช้เพราะมันเสียเงินนะครับพอเห็นว่าเสียเงินก็เลยไม่ได้ใช้มันเพราะผมเสียกับหลายบริการมากแล้วนะครับ
ก็เลยยังไม่ได้ลองใช้โดยตรงนะครับเดี๋ยวมาดูคำถามในแชทนะครับครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมตัว ChatGPT Gemini คือ LLM ไหมครับถูกต้องครับคือ ChatGPT เนี่ยเป็นชื่อของเขานะเป็นชื่อโมเดลเขานะครับส่วนตัวบริการหน้าบ้านเนี่ยต้องบอกว่าคำว่า ChatGPT คือเป็นเซอร์วิสที่อยู่หน้าบ้านแต่ข้างหลังก็จะมีโมเดลที่ชื่อว่าGPT 4 GPT 3.5 GPT 3.5 Turbo อันนั้นคือชื่อโมเดลนะครับส่วนหน้าบ้านที่เป็นแอปพลิเคชันอันนี้เราเรียกว่า ChatGPT Gemini ก็เช่นเดียวกัน Gemini เป็นชื่อโมเดลหลังบ้านนี่เป็นชื่อ LLM เขานะครับประเด็นเอติกควรระวังไหมผมให้คนอื่นพูดประเด็นเอติกแล้วกันนะครับผมไม่ขอเข้าเรื่องนี้แล้วกันเนาะโอเคอาจารย์ตัวจริงสอนอยู่หรือ AI ครับอันนี้คือไม่เข้าใจคำถามนะครับอันนี้ตัวจริงครับไม่ได้เป็น AI สอนนะครับน่าจะมุกนั้นใช่ไหมข้อมูลจาก GPT ไม่ได้เป็นข้อมูลแบบเรียลไทม์GPT ยังครับยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นเนาะยังเขายังไม่ได้ต่อเน็ตเนาะโอเคต่อมานะครับ LLM ถูกมีคน LLM คือนกแก้วหุ่นยนต์ใช่ไหมถูกครับอย่าให้เราคิดว่าตัว LLM เนี่ยคือนกแก้วนกขุนทองอันนี้เป็นการเปรียบเทียบที่ดีมากเราต้องใช้มันให้เป็นเหมือนให้มันเป็นเหมือนอะไรเหมือนคนที่เหมือนเวลาเราไปสอนนกแก้วให้มันพูดอ่ะหรือว่าเราไปสอนอะไรเจ้าขุนทองก็ได้อันนี้คือภาพของ LLM เลยครับถูกต้องแรงคือตัว LLM เนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเรื่องผมจะบอกว่าไงอ่ะมันเหมือนกับเป็นการสอนทางภาษามากกว่ามันไม่ได้สอนให้เป็นลอจิกเนาะคือข้อจำกัดของ LLM พวกเนี้ยถ้าเป็นโมเดลที่ไม่ได้ใหญ่มากๆนะครับโมเดลขนาดที่มันย่อมลงมาหน่อยเนี่ยมันจะทำงานทางด้านลอจิกได้ไม่ดีนะครับแต่ทำงานทางด้านภาษายังดีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ LLM เนี่ยคือสิ่งสำคัญเป็นสมองเป็นไฮไลท์ที่เรากำลังพูดกันอยู่ในทุกวันนี้นะครับถ้าใครพูดถึงคำว่า LLM แสดงว่าเขาเข้าใจ AI ในปัจจุบันแล้วนะครับถ้าใครยังใช้คำว่า Generative AI อันนี้อาจจะสเต็ปออกไปหน่อยหนึ่งเนาะเบื้องหลังของการทำงานทั้งหมดเนี่ยของ AI ที่ทำงานทางด้านภาษานะครับเราเรียกว่า LLM ซึ่งผมค่อนข้างจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่า AI ทางด้านภาพหรือว่าทางด้านอื่นเนาะเพราะว่า LLM ทางด้านภาษาพอฝึกไปเนี่ยคลิปผลพลอยได้ที่มันตามมาด้วยก็คือมันมีความรู้มันมีตรรกะมีการให้เหตุให้ผลได้ก็คือมันเหมือนมันฉลาดขึ้นนะครับอันนี้คือผลพลอยได้ของมันอยากให้ดูภาพนี้ครับอันนี้เป็นภาพที่บอกว่าตัวพารามิเตอร์ของมันนะครับใน LLM เนี่ยถ้า8บิลเลียนเนี่ยทำอะไรได้บ้าง62บิลเลียนทำอะไรได้บ้างนะครับ400 500บิลเลียนทำอะไรให้ได้บ้างนะครับนั่นก็คือจะบอกว่ายิ่งเส้นใยประสาทมันมากขึ้นเนี่ยความสามารถในการทำงานของมันก็สูงขึ้นครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเดี๋ยวตัว LLM เนี่ยจะมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับภาพนี้ผมเอามาจากของ Google นะครับเขาก็ทำ LLM เช่นกันแต่ว่าโมเดลของ Google เนี่ยจะแตกต่างจาก GPT อยู่นะครับใช้อีกเทคนิคหนึ่งมันเรียกว่า PALM นะ PALM นะครับก็อีกเขาเรียกอีกเวย์หนึ่งของการสร้างตัว AI นะครับอันนี้คือเป็น LLM ที่อยู่บนโลกนี้เมื่อเดือนมาร์ชนะครับปี2023เนาะมันมีเยอะมากบนโลกนี้นะครับมี GPT 3 GPT 4มี Palm เนาะอันนี้อาจจะอัปเดตแล้วด้วยซ้ำเนาะมีหลายตัวมากถ้าเราไปเช็คใน Hugging Face นะครับ
Hugging Face จะเป็นเว็บไซต์ที่รวม LLM บนโลกนี้ไว้แล้วจะมี LLM พวกนี้อยู่ประมาณ30,000ตัวนะครับมีตั้งแต่ตัวที่เก่งมากๆไปยังตัวที่เราไม่รู้จักเลยนะครับสามารถเข้าไปลองเช็คได้นะครับดังนั้นพอเรารู้จัก LLM แล้วนะครับมันก็เหมือนกับเป็น language brain นะครับเป็นเขาเรียกสมองทางด้านภาษานะครับไอ้สมองอันเนี้ยจริงๆแล้วมันมีข้อจำกัดหลายอย่างมากครับมันบวกเลขไม่ได้คูณเลขไม่ได้ถ้าเป็นออริจินอลมันเลยนะมันจะมีข้อจำกัดเหล่านั้นแต่ปัจจุบันเขาปรับให้มันมีเทคนิคต่างๆให้มันเริ่มคูณเลขได้แล้วนะครับมันไม่รู้ว่าเวลาคืออะไรมันไม่รู้ว่าบริบทของเราเป็นยังไงแถมมันยังไม่มีความจําด้วยถ้าเป็นตัวสมองนี้เพียวๆเลยนะครับความจําก็ไม่มีหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราบอกว่าสวัสดีนะผมชื่อเอกมันก็จะตอบกลับมาว่าสวัสดีค่ะคุณเอกนะแล้วถ้าผมถามต่อว่าเธอจําได้ไหมว่าฉันชื่ออะไรถ้ามันไม่มีเมมโมรี่มันก็จะตอบไม่ได้ว่าเออฉันจําไม่ได้ว่าคุณชื่ออะไรนะครับออริจินอลมันเป็นแบบนั้นแต่ตอนนี้เรามีเทคนิคต่างๆเสริมเข้าไปว่า assign memory เข้าไปนะทำอย่างนู้นอย่างนี้มันก็เริ่มจำได้ตอบได้นะครับวิธีการใช้งานมันก็คือเราใส่คำถามเข้าไปแล้วก็รอคำตอบออกมานะครับการใช้งานเป็นแบบนี้ก็จะคล้ายๆกับที่เราแชทอยู่ปัจจุบันแต่แชทเนี่ยไม่ได้คุยตรงกับสมองนะครับเรามีใส่ memory เข้าไปแล้วเรามีใส่การคำนวณบางอย่างเข้าไปแล้วมันเลยทำได้แต่ว่า ChatGPT เนี่ยยังไม่ต่อเน็ตแค่นั้นเองนะครับทีนี้เพื่อให้มันทำงานเต็มรูปแบบนะครับเราสามารถ adapt ได้เช่นว่าผมหรือว่ามนุษย์สักคนหนึ่งเนี่ยบอกเจ้า GPT ว่าเฮ้ยหรือว่าบอกเจ้า LLM ว่าเธอสรุปข้อความนี้ให้หน่อยเธอก็เราก็ใส่คำสั่งเข้าไปพร้อมกับตัวเอกสารนะครับเราบอกว่าเธอสรุปเอกสารนี้ให้หน่อยนะครับแล้วก็ใส่เอกสารเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะส่งผลของการสรุปกลับมาให้อันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะมีประสบการณ์นี้เนาะใส่ข้อความเข้าไปแล้วก็ให้มันย่อความมาให้นะครับทำได้นี่เป็นฟังก์ชันที่มันทำได้ง่ายๆอยู่แล้วพูดง่ายๆคือจริงๆแล้ว LLM เนี่ยสามารถทำทุกอย่างทางด้านภาษาให้เราได้นะครับทีนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็เริ่มเขียนโปรแกรมที่คนในต่างประเทศเขาทำกันเนาะก็คือถ้าเริ่มทำแอปพลิเคชันยกตัวอย่างแอปพลิเคชันว่าช่วยตอบทำเป็นดราฟต์อีเมลอัตโนมัติให้เราเพื่อสำหรับตอบเนาะปกติอีเมลมีคนเขียนมาเราก็ต้องมานั่งพิมพ์กลับใช่ไหมครับจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่ามีคนส่งอีเมลมาแล้ว AI สร้างอีเมลดราฟต์ให้เราแล้วเราเพียงแค่กด Yes หรือว่า No อย่างเดียวหรือว่าเจนใหม่นะครับมันก็จะดีมากเลยใช่ไหมหรือว่าเราอยากจะให้มันทำดราฟต์รีพอร์ตให้เรานะครับเออเราใส่สเปคเข้าไปแบบนี้แบบนี้รับดราฟต์ให้หน่อยนะครับถ้าเป็นวิธีการในอดีตเนี่ยโดยการเขียนโปรแกรมแบบปกติเนี่ยวิธีนี้เป็นไปไม่ได้เลย impossible เลยนะครับแต่พอเรามี LLM ขึ้นมามันสามารถทำงานลักษณะนี้ได้เพราะนั่นก็คือมันสามารถ create การตอบอีเมลให้เราได้สามารถร่างรีพอร์ตให้เราได้นะครับเราสามารถทำแอปแบบนี้ได้แล้วแอปแบบนี้จะเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมากมายในอนาคตนะครับมันคือเทรนด์ของโลกนะครับอันนี้คือข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของการคุยกับ LLM นะครับถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเรื่องของการอะไรล่ะการให้มันทำรีพอร์ตสรุปให้เรานะบางคนอาจจะเคยส่งเอกสารเข้าไปแล้วมันมีข้อจำกัดว่าใส่ได้ไม่เท่าไหร่ก็เต็มแล้วส่งไม่ได้แล้วอันนี้เราเรียกว่าเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรนะ token link ของมันนะครับว่าจะรองรับได้เท่าไหร่มันอาจจะบางปัจจุบันเนี่ยมันยังรองรับได้ไม่เยอะเราก็จะใส่ข้อความแล้วก็ให้มันวิเคราะห์ให้เราได้ไม่เยอะหรือว่าในทางกลับกันถ้าเราอยากจะให้มันเขียนรีพอร์ตมาให้เรามันก็จะเขียนได้จำนวนหนึ่งเขียนยาวมากไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวของ context length ว่าในปัจจุบันเนี่ยตัว LLM เนี่ยยังมีข้อจำกัดว่ามี context length ที่ยาวไม่มากนักส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ 4K นะครับยอมก็คือประมาณเท่าไหร่ไม่แน่ใจนะแปลงเป็นกระดาษได้เท่าไหร่แต่ก็คือไม่ยาวมากเนาะ 4K คือส่ง
ไอ้คำว่า 4K เนี่ยรวมทั้งส่งแล้วก็กลับนะครับรวมทั้งก้อนเนี่ยว่ารวมกันแล้วจำนวนท็อกเค็นเนี่ยไม่เกินนี้นะครับซึ่งไอ้เรื่องของคอนเทนต์เลนส์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีตัว LLM ตัวนั้นนะครับว่ามันมีคอนเทนต์เลนส์เท่าไหร่อย่างเช่นว่า GPT 3มี 2K นะครับพอมาเป็น GPT 3.5เนี่ยเพิ่มมาเป็น 16K แล้วนะครับ GPT 4ก็ 32K นะครับตัว Claude เนี่ยอันนี้อยู่ที่ 100K ก็มากขึ้นเรื่อยๆถ้ายิ่งคอนเทนต์เลนส์ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถใส่ Input ได้มากขึ้นมันตอบกลับได้มากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะดีเนาะนักวิจัยพบว่าการที่มีคอนเทนต์เลนส์ใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดบางอย่างที่ทำให้โมเดลเปอร์ฟอร์แมนซ์ตกลงเช่นกันผมขอโชว์ภาพนี้อีกภาพหนึ่งก่อนที่จะไปถามตอบคำถามเนาะแล้วก็เมื่อไม่นานมานี้นะครับเมื่อสักครู่นี้เราเห็นว่ามากสุดอยู่ที่ 100K ของครูดนะแต่เมื่อไม่นานมานี้นะครับเจมินาย1.5ได้ออกมาประกาศว่าตัวเองเนี่ยสามารถรับคอนเทนต์เลนส์หรือว่าตัวท็อกเค็นเนี่ยนะครับไซส์เนี่ยอยู่ที่100 เมกอ่ะผิด10 เมกขออภัย10 เมกถ้าเทียบเป็นวิดีโอก็คือวิดีโอ1 ชั่วโมงเนี่ยใส่เข้าไปโปรเซสได้เลยนะครับหรือถ้าเป็นออดิโอก็11 ชั่วโมงใส่เข้าไปโปรเซสได้เลยก็ทำให้เฮ้ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเนาะในวงการเหมือนกันแต่ว่าตัวโมเดลนี้ยังไม่ได้ออกมาให้พวกนักวิจัยหรือว่านักพัฒนาเนี่ยออกมาใช้กันมากนักนะครับถ้าเราเทียบกับตัว GPT 4อยู่ที่ 128K นะครับแต่พอเป็น Gemini เนี่ยโห1.5เนี่ยใหญ่มากนะครับอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบันนะครับโอ้แล้วมันเขียนโค้ดได้ยังไงมีคนถามมาผมตอบคำถามนี้ก่อนเนาะการเขียนโค้ดของมันเกิดจากการที่มันดูโค้ดมาเยอะๆครับมันดูว่าคําถัดไปเป็นอะไรคําถัดไปเป็นอะไรมันเหมือนการอ่านหนังสืออ่ะมันเป็นการพรีดิกคําถัดไปโอเคเรามารู้จักข้อจำกัดของ LLM กันหน่อยนะครับ LLM มีข้อจำกัดหลายอย่างนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือตัวข้อมูลมันอัปเดตนะครับเนื่องจากว่าเราจำเป็นจะต้องเทรนมันในการตัดเขาเรียกอะไรในการตัดข้อมูลเนี่ยที่วันใดวันหนึ่งเสมอเนาะอย่างเช่นเราตัดปลายปีแล้วเราก็ไปเทรนแต่เวลาเอามาใช้มันก็มีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆแล้วการใช้งานจริงเราไม่ควรจะใช้ในมุมแบบนี้นะครับคือมันคงการันตีได้ยากกับการที่มันจะตอบสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้ได้อย่างถูกต้องแค่มันจะถามว่าทวีศักดิ์เป็นใครเนี่ยหรือว่าตัวผมเองเป็นใครเนี่ยมันจะรู้ได้ยังไงแม้ว่ามันจะตัดข้อมูลไปเมื่อเดือนมกราปีที่แล้วก็ตามเนาะมันคือข้อมูลในโลกนี้มันเยอะมากจริงๆเพราะฉะนั้นในการที่จะมานั่งถามว่ามันคืออะไรด้วย ML LLM เพียวๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับถัดมานะครับมันไม่สามารถที่จะคำนวณได้ไม่สามารถเซิร์ชได้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้เราจะต้องมีฟังก์ชันเข้ามาช่วยซึ่งในทาง Developer เนี่ยเขาทำกันอยู่แล้วนะครับมันจะไม่รู้ว่าบริบทของที่กำลังคุยอยู่เนี่ยเป็นยังไงนะครับคือพวกเราหลายๆคนคุยกับ GPT พวกนี้หรือว่า AI พวกนี้เราพิมพ์สั้นๆแล้วมันก็จะไม่รู้เรื่องเราต้องพิมพ์ให้มันเคลียร์นะครับมันถึงจะเอาตัวข้อมูลที่เรามีเนี่ยมาตอบให้เราได้ตรงประเด็นนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือ hallucination นะครับก็คือตัว AI พวกนี้มันจะเพ้อหรือว่ามันจะพูดอะไรที่มันไม่เป็นความจริงออกมานะครับผมใช้คำว่าเพ้อนะคนอื่นอาจจะใช้คำว่าฝันอะไรขึ้นมานะอันนี้มันก็เพ้อของมันไปเรื่อยนะครับซึ่งอันนี้ต้องระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ควรใช้มันในการสืบค้นว่าอะไรจริงไม่จริงอันนี้อันตรายเช่นกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องระวังว่ามันอาจจะมีการไบแอสนะครับการเนื่องจากว่าตัวพวกนี้มันถูกฝึกด้วยข้อมูลทั้งโลกนะบางทีมันถูกฝึกด้วยข้อมูลทางศาสนานี้เยอะหรือว่าถูกฝึกด้วยการเมืองนี้เยอะอะไรเงี้ยฝ่ายถูกฝึกด้วยสังคมนิยมเยอะทําให้ต่อต้านฝ่ายอนุรักษ์นิยมอะไรพวกนี้นะครับมันอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ต้องระวังข้อขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มาฝึกนะครับ
หลีกเลี่ยงที่จะแล้วหลายๆตัวมันก็ปฏิเสธที่จะตอบประเด็นเหล่านี้นะครับก็จะเขียนบล็อกไว้อยู่แล้วทีนี้การจะเพิ่มศักยภาพมันนะครับเราทําได้อย่างเช่นว่าหนึ่งอันนี้เป็นเทคนิคเลยเพื่อจะให้มันตอบแม่นยําขึ้นนะครับผมเปรียบเทียบ LLM เหมือนนกแก้วหุ่นยนต์เมื่อสักครู่นี้มีคนหนึ่งพิมพ์มามันก็คือหุ่นยนต์ที่เข้าใจภาษานะครับการที่เราจะถามใครสักคนหนึ่งถ้าเกิดว่าเขามีเอกสารอยู่ในมือนะครับมีโน้ตอยู่ในมือหรือว่ามีหนังสืออยู่ในมือแล้วเขาตอบคําถามจากหนังสือเนี่ยเขาจะตอบถูกแม่นเป๊ะนะครับดังนั้นเราต้องประยุกต์ใช้ LLM ให้ตอบคําถามจากสิ่งที่มันถืออยู่หรือว่าอ่านอยู่อย่างนี้จะถูกต้องนะครับนี่คือการใช้งานมันพยายามหลีกเลี่ยงที่จะใช้มันแบบค้นหาอะไรอย่างนี้เนาะเหมือนกับพวกบาทพวกอะไรพวกเนี้ยคือผมก็คิดว่าในอนาคตมันคงทําได้ดีขึ้นเรื่อยๆแหละเดี๋ยวมันก็แม่นขึ้นนะแต่ต้องใช้เวลาให้เขาพัฒนาก่อนแต่ว่าถ้าเฉพาะ LLM เพียวๆเนี่ยจริงๆมันทําได้ดีแล้วในมุมหนึ่งถ้าเรารู้จักถ้าเราประยุกต์ใช้มันหรือว่ามีแอปที่ใช้งานมันอย่างเหมาะสมนะครับอันที่สองเราสามารถใช้เทคนิคเราเรียกว่าเชนนิ่งนะครับบางท่านอาจจะได้ยินคําว่าแลงเชนซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องของการเอาฟังก์ชันอื่นมาต่อเพิ่มมีฟังก์ชันคํานวณใส่เข้าไปมีฟังก์ชันเรื่องของการค้นหาใส่เข้าไปนะครับมันก็จะทํางานได้หลากหลายขึ้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือเราต้องเขียนคําสั่งให้มันทําในสิ่งที่เราต้องการบอกบริบทให้มันครบถ้วนนะครับเราเรียกว่า prompt engineering ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะใช้สื่อสารกับตัว AI หรือว่าตัว LLM เนี่ยเราต้องใช้การเขียนพร้อมไปบอกมันว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เลยเป็นคีย์เวิร์ดอีกอันหนึ่งที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเป็นการเขียนเพื่อจะสื่อสารกับ AI ให้มันรู้เรื่องนะครับแล้วก็เวลาเราใช้งานมันไปแล้วนะครับเราต้องมีการติดตามผลมอนิเตอร์ตรวจสอบมันอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะว่าหลายๆครั้งเราคาดเดาไม่ได้ครับว่ามันจะตอบยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นแม้เราจะมีการวนซ้ำทำซ้ำกันมามากมายนะครับอันนี้ก็ต้องติดตามแล้วก็คอยฟิลเตอร์คอยควบคุมมันนะครับแล้วก็ถ้าเราต้องการให้มันสนทนารู้เรื่องจำได้ว่าเราพูดอะไรไปแล้วนะครับเราต้องใส่เมมโมรี่เข้าไปนะครับแล้วก็อีกเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้มันตอบตามบริบทที่เราต้องการได้มากขึ้นก็คือการใช้ไฟน์จูนนิ่งนะครับเราไฟน์จูนนิ่งไปเทรนโมเดลสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเนาะให้มันพรีไซส์กับงานของเรามากขึ้นนะครับมันก็จะทำได้ดีนะครับอ่ะเดี๋ยวเราอาจจะเบรกกันตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับมีใครมีคำถามไหมครับตัวบิงผมเข้าใจว่าบิงมันเซิร์ชมันใช้มันไปรีเควสตัว Search Engine มานะครับให้ Search Engine ไปเซิร์ชมาแล้วก็มันจะมีเอเจนต์อีกตัวหนึ่งไปเช็คดูว่าข้อมูลนี้ใช่หรือเปล่านะครับมันก็เซิร์ชจนกว่าข้อมูลจะใช่แล้วก็เอาลิงก์นั้นกลับมานะครับในขณะที่ GPT เนี่ยเขาไม่ต่อ Search Engine นะครับอ๋ออันนี้ Bing เนาะ Bing ก็คือของ Microsoft ใช่ไหมผมเข้าใจว่า Bing อ่ะต่อแล้วเนาะ Bing อ่ะต่อผ่านตัวเองนะครับแต่ผมไม่ได้ใช้มันแต่เข้าใจว่าหลักการก็จะเหมือนกับบาทหลักการเดียวกันนะครับอาจารย์ครับโเอพเคิ่มคเรตัิบมนิดนึงครับตัวไฟน์จูนนิ่งเนี่ยกรณีที่เราจะฝึกฝนและปรับแต่ง LLM เนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นของ Gemini เนี่ยครับมันทำยังไงอาจารย์เราจะทำยังไงที่โอเคให้เขามีประสิทธิภาพขึ้นคือเวลาจริงๆมันมีทูให้ทำเลยอย่างเช่นใน GPT เองก็จะมีกระบวนการที่จะไปทำบนเซอร์วิสของเขาได้เราใส่ข้อคำถามใส่เฉลยเข้าไปทำเยอะๆนะครับแล้วก็กดรันแต่ถ้าเป็นโมเดลที่เป็นแบบ Open Source เนี่ยเราก็จะมีไลบรารีที่สั่งไฟล์จูนได้นะครับตอนนี้ทำได้ไม่ยากแล้วเพราะว่ามีคนทำงานพวกนี้ไว้เยอะแล้วครับเมื่อก่อนอาจจะยากหน่อยเดี๋ยวนี้ง่ายขึ้นอีกอันหนึ่งครับเมมโมรีเนี่ยหมายความว่ายังไงครับอาจารย์ก็คือเราเขียนคำสั่งหรือสั่งให้LLM เนี่ยจำข้อมูลที่เราต้องเป็นเทคนิคของการเขียนโปรแกรมเพิ่มเข้าไปครับไปบวกเพิ่มกับมันว่าก่อนหน้านี้เราพูดอะไรไปบ้างทุกครั้งที่เราสนทนามันนะเราต้องส่งข้อมูลเก่ากลับไปด้วยเสมอเพราะฉะนั้นยิ่งเราคุยกันไปเรื่อยๆข้อมูลมันก็จะยาวเรื่อยยาวเรื่อยยาวเรื่อยคอนเซ็ปต์เป็นแบบนี้ครับขอบคุณครับ
มีคำถามในแชทนะถามว่าถ้าแอดเข้าไปตรงๆได้ไหมอันนี้แอดตรงไม่ได้ต้องมีการคือปัจจุบันเนี่ยถ้าเราไปดูใน GPT ใน Gemini เนี่ยเขาให้เราแอดข้อมูลได้แล้วเราก็แอดข้อความเข้าไปแล้วถามอย่างนั้นก็คือทำได้เช่นกันนะครับแต่ถ้าเป็นตัว LLM เพียวๆเนี่ยเราต้องมีเทคนิคในการที่จะแอดข้อมูลเข้าไปนะครับอันนั้นในรายละเอียดเราก็ต้องมันเอาข้อความมาตัดซอยอย่างเช่นว่าหนังสือเราหนาเป็นตั้งอย่างเงี้ยเราใส่เข้าไปไม่ได้เราต้องมีการซอยก่อนซอยให้เข้ากับ input size ที่มันฟีดเข้าไปได้นะครับแล้วก็มีการหลังจากที่ซอยเยอะๆเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันมันเรื่องมันยาวโอเคครับใครมีคำถามอื่นไหมครับเดี๋ยวเราเบรกกันสักหน่อยเนาะผมขออนุญาตเบรกสัก10 นาทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันนะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันขอเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับก็เมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงข้อจำกัดแล้วก็วิธีการแก้ไขเรื่องข้อจำกัดเหล่านั้นกันไปนะครับวิธีการแก้ไขข้อจำกัดซึ่งนักพัฒนาเขาก็ทำกันมาแล้วก็ใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้เรามาดู use case ของ LLM นะครับที่ใช้กันอยู่ตอนนี้เราเรียกมันว่า LLM แล้วนะครับก็คือแน่นอนก็คือ ChatGPT ก็เป็น use case หนึ่งที่ทำให้คนเข้าถึง AI ได้ง่ายนะครับแต่เขาไม่ได้มาอธิบายว่าไอ้ LLM เนี่ยเป็นยังไงคือจริงๆแล้วกลุ่มคนที่ใช้ OpenAI มาเนี่ยเขาทำเป็นแอปพลิเคชันมาก่อนแล้วเขารู้ข้อจำกัดมันแต่พอมาเปิดตัวเป็น ChatGPT เนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สื่อสารให้คนเข้าใจว่าจริงๆแล้วมันทำอะไรได้บ้างมันมีข้อจำกัดยังไงมันมีข้อดียังไงนะครับเราก็ใช้งานมันหลายคนอาจจะใช้ถามว่ารู้จักร้านนี้ไหมรู้จักชื่อตัวเองไหมอะไรเงี้ยมันก็จะตอบถูกบ้างผิดบ้างนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเนาะหรืออีกเคสหนึ่งที่เป็นเคสระดับโลกเช่นกันนะครับก็คือในข่าน Academy นะครับคุณข่านเนี่ยที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์แห่งนี้นะครับเขาสร้างเว็บไซต์เพื่อการศึกษาขึ้นมามีวิดีโอมากมายเราไปเรียนได้ฟรีเลยนะครับเขาสอนดีมากนะครับสอนวิชาคณิตศาสตร์สอนหลายๆเรื่องอยู่ในนี้นะครับเขาออกมาพูดว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่ามีติวเตอร์นะครับส่วนตัวเราจะเรียนดีกว่าเดิมขึ้นมาอีกประมาณเท่าตัวนะครับแต่การที่ทุกคนจะมีติวเตอร์ส่วนตัวเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับคนตั้งเท่าหลายคนนะคุณจะมีติวเตอร์1:1เนี่ยเป็นไปได้ยากแต่พอเกิด AI ขึ้นมานะครับเขาสามารถที่จะมี AI เป็นติวเตอร์ให้เป็นพี่เลี้ยงให้สามารถคอยช่วยไกด์ในการตอบคำถามได้นะครับในผ่าน Academy เกิดเป็นผ่านมีโก้ขึ้นมานะครับเรามี AI ที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ได้เขาก็เป็น use case หนึ่งที่คิดว่ามีประโยชน์มากนะครับหรือที่ท่านอาจารย์หลายๆคนใช้อยู่ปัจจุบันนะครับ Sciences อันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่เรามี AI อยู่เบื้องหลังนะครับเราบางคนยังไม่เข้าใจว่าใช้งานยังไงมันก็คือบอทตัวหนึ่งนะครับที่สามารถไปเซิร์ชให้เราได้ที่สามารถตอบคำถามในเปเปอร์นั้นได้นะครับเราบอกให้มันทำอะไรมันก็ทำได้เพราะว่ามันเป็น AI จะสรุปคำถามตั้งคำถามให้มันตอบมันทำได้หมดนะครับแล้วอันเนี้ยทำได้ดีกว่าการทำแบบ Search Engine เพราะว่ามันจะตอบตามเปเปอร์นะมันมีเปเปอร์ถืออยู่ในมือมันอ่านแล้วมันตอบเพราะฉะนั้นมันจะตอบแม่นนะครับอันนี้ก็เป็น use case ที่ผมคิดว่าเหมาะสมกับการ apply ตัว AI ลงไปนะครับหรืออีกอันหนึ่งอันนี้เป็น Grammarly Grammarly อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ก็เบื้องหลังก็คือ AI เช่นกันที่จะมาคอย collect
ตัวภาษาให้เรานะครับตัวโมเดลก็ถูกเทรนมาทางด้านภาษาเป็นหลักนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอันนี้ผมก็ตกเป็นเหยื่อไปแล้วนะครับก็คือตัว GitHub Copilot อันนี้เป็น AI ที่ช่วยเขียนโปรแกรมนะครับมันจะพรีดิกให้ว่าถ้าเราใส่คอมเมนต์ลงไปว่าอยากได้ฟังก์ชันสร้างตัวเลข1 ถึง 100แค่เขียนคอมเมนต์ลงไปนะครับมันก็จะเจนโค้ดให้เรามันก็ไปหยิบจากตัวโค้ดดิ้งที่ตัวโค้ดนะใน GitHub เนี่ยมันมีคนเอาโค้ดไปปล่อยเยอะมากนะครับเขาก็เอา AI ไปเทรนจากตรงนั้นนะครับมันทำให้มันสามารถที่จะทายหรือว่าพรีดิกตัวฟังก์ชันให้เราได้นะครับอันนี้ก็ผมเสียอยู่เดือนละ10 เหรียญนะครับก็ตกเป็นเหยื่อ AI เช่นเคยอีกอันนึงก็คือเป็น GPTs นะครับตัวนี้ก็คือใน ChatGPT เนี่ยมันจะมีเซอร์วิสหนึ่งให้เราเข้าไปสร้างเอเจนต์หรือว่าแอสซิสแตนต์ให้เราได้เราสามารถจะโมดิฟายให้ตัว GPT เนี่ยมีคุณสมบัติเฉพาะด้านได้เช่นว่าเป็นติวเตอร์ได้เป็นคนวาดไดอะแกรมได้นะครับเป็นคนที่จองโรงแรมได้หรือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญสักอย่างได้อันนี้เราสร้างบอทได้เองแล้วในปัจจุบันนะครับเขียนพร้อมลงไปแล้วก็กำหนดเชฟมันก็ทำได้นะอันนี้ไม่ยากเลยนะครับโอเคผมจะเดโมสักนิดหนึ่งแล้วกันเนาะในช่วงท้ายนี้นะครับเรามาดูเรื่องแรกของการใช้สิ่งนี้กันนะกันนะครับในพาร์ทของเวิร์กช็อปเนี่ยผมจะเป็นการทำให้ดูเป็นหลักแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาผมเข้าใจว่าหลายคนไม่น่าจะเตรียมตัวมาโคดดิ้งกับผมเนาะผมเน้นทำให้ดูแล้วกันนะครับก็ที่เราจะเวิร์กช็อปกันเดี๋ยวผมจะมีอยู่ประมาณ4 สเต็ปเนาะสี่ก้อนใหญ่ๆอันแรกผมจะลองเดโม GPT ให้ดูนะครับอันที่สองก็คือเดี๋ยวจะสอนเรื่องพรอมต์เอนจิเนียร์ให้แบบเร็วๆนะครับแล้วก็จะเดโมตัวซีบอทแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผมมีทำซีบอทเนี่ยก็คือเป็นบอทที่ผมทำขึ้นมาเช่นกันแล้วก็อันสุดท้ายก็จะเป็นอับดุล PDF ก็จะเป็นการโชว์ให้ดูว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้ได้นะครับเรามาดูที่ GPT กันก่อนหลายคนใช้อยู่แล้วเนาะกระบวนการการสมัครอะไรอย่างเงี้ยผมไม่พูดถึงนะครับลองไปสมัครเล่นดูเองได้เลยวิธีการใช้งานที่ถูกต้องของมันนะครับเวลาเราใช้ GPT เนี่ยให้เราจำไว้เสมอว่าทุกครั้งที่เราสร้างเป็น Conversation ชุดหนึ่งขึ้นมาเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราบอกว่ายกตัวอย่างเช่นว่าทวีศักดิ์สมานชื่อเป็นใครนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะอันนี้คือชื่อผมเองนะครับเอ๊ะทำไมมาสองงานล่ะแปลว่ามีเซอร์ไพรส์เสมอเว้ยเอาฝั่งนี้แล้วกันนะครับอันนี้เขากำลังน่าจะลองระบบอยู่เนาะเป็น AB test ให้เขาอยู่นะครับเขาก็บอกว่าทวีศักดิ์เนี่ยเป็นลักษณะนามผมแก้ใหม่อันนี้คือเป็นการตั้งคำถามที่เฮ้ยตกลงเนี่ยคุณอยากจะสื่อสารอะไรผมถามว่าทวีศักดิ์สมานชื่นเป็นใครแล้วกันดูซิเขาจะตอบว่าไงนะครับขอโทษฉันไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้ตึ๊กตึ๊กตึ๊กอันนี้เริ่มดีขึ้นมาหน่อยนะครับก็มีการบอกว่าตัวเองไม่รู้แล้วก็ตอบนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลก่อนหน้านี้มันก็จะเพ้อไปเรื่อยว่าทวีศักดิ์สมานชื่นคนนี้ก็เป็นใครอันนี้อะไรเนี่ยเนื่องจากตึ๊ดตึ๊ดเมื่อคุณมีคำอธิบายเพิ่มเติมฉันสามารถช่วยเสริมดวงให้มากขึ้นได้โปรดอธิบายเพิ่มเติมถึงทวีศักดิ์อันนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่เราอยากได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้อะไรพวกนี้นะครับต้องดูบริบทนิดนึงว่าเราจะสื่อสารยังไงใช้ยังไงการจะถามว่าเป็นใครอะไรยังไงอันนี้เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเนาะให้ไปใช้ Search Engine ปกติอันนี้จะถูกกว่าแม่นกว่านะครับแต่ถ้าเราจะถามมันว่าเราควรจะใช้ความสามารถมันในการทำทางด้านภาษาอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าใช้ความสามารถมันในการออกข้อสอบก็ได้นะครับใช้ความสามารถของมันในการสรุปความก็ได้คืองานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการประมวลทางด้านภาษาเนี่ยจะเหมาะมากเลย
อย่างเช่นว่าผมทดลองง่ายๆก็คือให้เรานะครับจากข้อความต่อไปนี้นะครับให้เราให้ระบุว่าเป็น positive หรือ negative นะครับแล้วก็ผมก็ใส่ข้อความลงไปเมื่อก่อนหน้านี้เราจะมีข้อความเกี่ยวกับร้านอาหารเนาะเราบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูในสไลด์กันนิดนึงนะครับขอก๊อปข้อความตรงนั้นมาI love this restaurant นะครับอันนี้คือข้อความของเราเนาะจากข้อความต่อไปนี้ให้ระบุว่าเป็น positive หรือ negative นะครับผมก็เซฟแล้วก็รันมันก็จะบอกว่าข้อความนี้เป็น positive ครับมันก็จะตอบให้เราได้นะคือถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าการใช้พวก GPT เนี่ยถ้าจะสั่งงานมันหรือว่าใช้งานมันเนี่ยใช้เป็นภาษาอังกฤษจะดีกว่าเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีลักษณะการเขียนหรือว่าการตีความเนี่ยมันจะไม่ค่อยเคลียร์หรือว่ากฎเกณฑ์ของมันไม่แน่นอนตายตัวเหมือนกับภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือข้อดีของภาษาอังกฤษในการเขียนพร้อมนะครับอันนี้คือการเขียนพร้อมนะครับก็คือจากข้อความต่อไปนี้ให้ระบุว่าเป็น positive หรือ negative มันก็ตอบมาแล้วเนาะทีนี้เวลาเราใช้มันนะครับให้เราจำไว้ว่าตั้งแต่แรกจนถึงไล่ไปเนี่ย conversation มันจะต่อไปเรื่อยๆเราไม่ควรที่จะสมมติมันทำข้างบนได้ไม่ดีเราไม่ควรจะมาเขียนต่อให้เราไปแก้ข้างบนมาก่อนจนกว่ามันจะทำสิ่งนั้นได้ดีนะครับยกตัวอย่างในเคสเนี้ยจากข้อความต่อไปนี้ระบุว่าเป็น positive หรือ negative ถ้าใช้เป็นภาษาอังกฤษเนาะผมก็แก้หน่อยผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเนาะFrom the following message นะครับ classify it as positive or negative sentence โอเคนะครับเราก็เขียนเป็นแบบนี้เนาะเขาก็จะบอกว่าประโยคนี้เป็นประโยค positive นะครับอีกเป็นต้นทีนี้พอเราได้แบบนี้แล้วพร้อมเราโอเคนะครับถัดมาเวลาเราใช้งานเนี่ยเราก็ทำต่อได้เลยเขาจะรู้ว่าเราตั้งโจทย์ไว้ยังไงนะครับมันก็จะ follow ตามลงมาเนาะอย่างเช่นว่าตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็น message เติม s หน่อยเนาะ following message ขออีกทีหนึ่ง positive นะครับต่อมาถ้าเกิดว่าผมจะลองคำต่อไปนะครับประโยคต่อไปเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเขียนพร้อมนี้อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันจะอ่านคำสั่งนั้นตั้งแต่ตอนแรกนะครับตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราลองมาลุ้นกันว่ามันจะเข้าใจที่ผมต้องการไหมมันก็จะบอกว่าอันนี้เป็น negative นะครับดังนั้นถัดมาเนี่ยเราไม่ต้องเขียนคำสั่งซ้ำแล้วเราแค่ใส่ sentence เข้าไปเรื่อยเข้าไปเรื่อยนะครับมันก็จะทำงานอย่างที่เราต้องการได้วิธีการใช้งานมันให้เราจำไว้ว่าในบทสนทนานี้นะครับมันจะอ่านจากข้างบนลงล่างมาเสมอเพราะฉะนั้นถ้าตรงไหนที่ไม่ใช่ให้กลับไปแก้จนกว่ามันจะใช่แล้วค่อยลำสเต็ปต่อไปนะครับมีคนพิมพ์มาเราไปอ่านกันนิดนึงนะครับถ้าเราสั่งพร้อมเป็นภาษาอังกฤษแล้วเอาพูดได้ครับเราก็แค่บอกว่าให้มันตอบเป็นไทยเนาะอย่างเช่นอย่างนี้เนาะเราก็บอกว่า from the following นี่นะครับ classify positive or negative sentence in ไทยแบบนี้ได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวปรับหน่อยครับมันอยู่ที่การปรับนี่แหละบังคับภาษามันได้ครับ
เนี่ยนะร้านนี้เป็นโพสิทีฟเนาะแล้วมันก็แปลมาเป็นไทยอันนี้อาจจะต้องมานั่งปรับจูนวิธีการเขียนอีกหน่อยหนึ่งนะครับแต่มันฟอนต์ได้ว่าเป็นภาษาไทยได้นะครับครับถ้าต้องการสรุปข้อความก็เขียนบอกว่าให้สรุปข้อความต่อไปนี้แล้วเราก็ใส่ข้อความลงไปเนาะได้เลยครับตรงสรุปข้อเดี๋ยวสรุปข้อความผมไปทําให้ดูในโค้ดดิ้งอีกทีหนึ่งแต่ในนี้ก็เขียนง่ายๆว่า summarize จิไอตอนนี้เราจะเปลี่ยนคำสั่งมันก็ได้นะเราบอกว่า summarize the following text ก็ได้ใช้คำว่า text ก็ได้แล้วเราก็หาข้อความมาเพสใส่ลงไปนะผมไปหาข้อความมาใส่หน่อยเอาข่าวแล้วกันนะครับนะเอาข่าวสักข่าวหนึ่งผมก๊อปปี้ตรงนี้มาทีเจนี่มันก็สั้นอยู่แล้วเนาะเราก็ใส่ลงไปนะครับมันก็สรุปให้เราแต่คำว่า summary เนี่ยมันก็เป็นคำเขาเรียกว่าอะไรนะมันก็ไม่สเปซิฟิกว่าต้องกี่คำอะไรกี่คำอันนี้เราใส่จำนวนคำได้ว่าเอายาวเท่าไหร่เดี๋ยวมันจัดการให้เองครับมันทำเรื่องภาษาได้ดีมากครับคือมัน AI ไอ้พวกนี้มันไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลครับมันวิเคราะห์ข้อมูลไม่ได้มันวิเคราะห์ได้แต่ข้อความเราข้อความมาใส่เข้าไปแล้วมันวิเคราะห์ได้มันใช้ทางสังคมศาสตร์ได้หมดครับตอบอังกฤษแปลเป็นไทยได้หมดครับเรื่องภาษาไม่เราฟอร์สให้มันตอบเป็นภาษาอะไรก็ได้อ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้สอนใช้ตรงนี้เยอะนะครับแต่พอให้เห็นเป็นไอเดียว่าอันนี้คือการใช้งานมันคือมันจะเก่งเรื่องภาษารอภาษามาใส่เข้าไปให้มันประมวลผลได้คือจริงๆแล้วมันอ่านจากข้อมูลทั้งโลกเนี้ยบางเรื่องที่เป็นเรื่องสำคัญมันก็จะตอบให้เราได้เช่นเดียวกันเพราะว่ามันเกิดจากการอ่านหนังสือเนาะดังนั้นเนี่ยอันนั้นคือผลพลอยได้มันแต่จริงๆแล้วมันเป็นคนที่เก่งภาษานะครับอยากให้เราเข้าใจประเด็นนี้นะครับโอเคผมเดโมประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันทำได้เยอะมากเดี๋ยวผมจะไปอีกสเต็ปหนึ่งจะได้มีเวลาทำส่วนอื่นไว้เนาะโอเคเมื่อสักครู่นี้ก็เดโมการใช้งานมันนะครับคือการใช้งานเนี่ยหลักๆก็คือต้องเขียนพร้อมให้เป็นการเขียนพร้อมก็คือต้องมานั่งปรับจูนว่ามันใช่สิ่งที่เราต้องการไหมนะครับพยายามแก้ให้สเตทเมนต์นั้นมันให้ข้อให้ไดล็อกนั้นมันใช้งานได้นะแล้วค่อยไปที่ข้อความต่อไปนะครับเราก็จะสามารถใช้งานมันได้ลื่นไหลนะครับอย่าทําแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆอย่างนี้จะไม่ดีเพราะว่ามันจะเริ่มอ่านจากต้นเสมอเนาะเพื่อประโยชน์เพื่อจะประมวลให้เราต่อมานะครับผมจะพูดถึงประเด็นของการเขียน prompt engineering เมื่อสักครู่อาจจะพูดไปคร่าวๆแล้วแต่ตอนนี้จะเจาะลงเรื่องของการเขียน prompt มากขึ้นนะครับ prompt engineering คืออะไรนะครับเมื่อกี้เราใช้ ChatGPT ไปแล้วเนาะคือถ้าเราพูดถึงประเด็นนี้ในอดีตเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะผมต้องเรียนด้วยเหรอไอ้เจ้า prompt engineering เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือการสั่งมันไม่ใช่เหรอการที่เราแค่สั่งให้ AI มันทําตามที่เราต้องการเราจําเป็นต้องเรียนไหมนะครับแต่พอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอเราทําเรื่องนี้เข้ามาเยอะๆเนี่ยเราพบว่าการสั่งมันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเลยนะครับเพื่อให้มันแอคชั่นในสิ่งที่เราต้องการเนี่ย
เราต้องลองสั่งแล้วก็ลองปรับลองสั่งลองปรับจนกระทั่งพฤติกรรมมันได้ตามที่เราต้องการนะครับเรามาลองดูกันหน่อยนะครับอันนี้คือผมข้ามสไลด์หน้านี้ไปนะครับวิธีการเขียน Prompt Engineering เนี่ยนะครับผมอยากจะแบ่งออกเป็น2เลเวลระดับที่1ก็คือเป็น User ทั่วไปนะครับที่เราอินเทอร์เฟซกับ ChatGPT โดยตรงหรือว่าเราอินเทอร์เฟซกับ Bard กับ Bing โดยตรงอันนี้เราคือสั่งมันพิมพ์ภาษามนุษย์เข้าไปแล้วก็ให้มันทำในสิ่งที่เราอยากได้อันนี้คือที่เป็น General User นะครับ Generic User ทั่วไปสั่งงานมันนะครับอีกเลเวลหนึ่งเป็นเลเวลของโปรแกรมเมอร์นะครับหรือว่า Developer วิธีการสั่งงานมันเนี่ยก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นแบ่งส่วนแบ่งท่อนได้ว่าตรงนี้เป็นส่วนของSystem Command ตรงนี้เป็นส่วนของ User Command นะครับแยกได้มันจะทำให้สั่งได้ดีกว่าเราก็สามารถที่จะเขียนโปรแกรมผสมกับพร้อมได้เพื่อจะให้มันได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเคสตัวอย่างนะครับในการเขียน Prompt Engineering เนี่ยมันมี Best Practice อยู่ในหน้าเว็บไซต์ของตัว OpenAI อยู่แล้วเราเข้าไปดูได้ในนั้นเขาก็จะบอกเป็นข้อมาเขาก็จะมี6ข้อหลักๆผมหยิบมา1ข้อมาเดโมให้ดูนะครับก็คือเรื่องของการเขียนคำสั่งให้เคลียร์แต่ในการเขียนคำสั่งให้เคลียร์เนี่ยมันก็มีรายละเอียดรายละเอียดผมหยิบมาวันนี้4เรื่องด้วยกันก็คือเรื่องแรกก็คือให้เราใส่รายละเอียดในการคิวรี่หรือว่าการร้องขอเนี่ยนะครับให้มันครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อจะได้คําถามเนี่ยเพื่อจะได้คําตอบที่มันสมบูรณ์อย่างที่เราต้องการถ้าเราใส่สั้นๆมันก็จะตอบได้ไม่สมบูรณ์นะครับเรามาดูอันแรกกันก่อนในนี้ผมทําเป็นลิงก์ไว้นะครับอย่างเช่นว่าอันนี้ก็จะเป็นลิงก์ที่อยู่ในของตัว OpenAI อยู่แล้วนะครับเขาก็จะมีเทคนิคในการเขียนพร้อมว่านะครับว่าให้เราใส่รายละเอียดนะครับดีเทลให้มันสัมพันธ์กับคำตอบที่เราอยากได้นะครับอย่างเช่นเราจะถามว่าใครเป็น President who is President เนาะถามแค่นี้ President ประเทศไหนประเทศเมื่อไหร่ช่วงเวลาไหนมันเยอะมากดังนั้นเนี่ยคำถามนี้อาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีการขยายความให้ชัดเจนมากขึ้นอย่างนี้มันก็จะตอบเราได้ชัดขึ้นนะครับเราสามารถไปทดลองใช้รูปแบบที่เป็นแชทแบบนี้ได้จะไปแชทบน ChatGPT เดิมๆก็ได้นะครับหรือในฝั่ง Developer เนี่ยเขาจะมี Playground ให้เราเล่นอยู่นะครับใน Playground เนี่ยถ้าเราคลิกเข้ามาเนาะมันจะมีส่วนที่เป็น System Command อันนี้เราก็ใส่คุณสมบัติของตัว AI ได้ว่าต้องมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็น User Command อย่างเช่นผม leave ไว้ว่าไอ้ฝั่ง System เนี่ยผมไม่ใส่อะไรแต่ผมมาใส่คำว่าผมไป copy ก่อนหน้านี้มา copy who's the president นี่เนาะแล้วเราก็มาลองดูนะครับว่ามันจะตอบว่าอย่างไรอันนี้เพจกล่าวนะครับอันนี้เป็นเขาโทรวายให้เราฟรีนะครับเข้าไปลองเล่นได้อยู่แล้วมันก็จะตอบมาว่า AI มันไม่ใช่เรียลไทม์มันแล้วมันก็บอกพูดถึงโจไบเดนเนาะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเราจะหมายถึงประเทศอะไรช่วงเวลาไหนใช่ไหมครับแต่ถ้าเราสเปซิฟิกลงไปอย่างเช่นในนี้เราก็บอกว่าเป็นประธานาธิบดีของเม็กซิโกในช่วงเวลานั้นนะหรือเราจะถามประเทศไทยก็ได้นะครับประเทศไทยไทยเนาะไทยแลนด์นะครับมันก็สเปซิฟิกมากขึ้นเนาะแล้วตรงนี้เราต้องลบอันล่างนี้ออกไปก่อนนะครับกดรันเนาะมันก็จะตอบว่าเป็นประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะอิเล็กชันเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือเราพยายามใส่รายละเอียดแล้วเขาก็จะตอบดีขึ้นนะครับไอพารามิตไอการรันตรงนี้นะครับเราจะมีสิ่งที่ลองได้หลายอย่างเช่นว่าโมเดลอันนี้คือโมเดลของ LLM ที่มันอยู่ข้างหลังนะครับเราเลือกเป็น GPT 4ก็ได้เราเลือก GPT 4 Turbo GPT 4 GPT 3.5 3.5 Turbo นะครับอันนี้คือโมเดลที่เราปรับได้แล้วมันจะมีพารามิเตอร์ลูกเล่นอย่างเช่น temperature นะครับ maximum length top p เนาะอันนี้ผมละไว้แล้วกันเนาะ
ก็จะเป็นเรื่องของการทําให้มันตอบเหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมให้มันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับเราปรับจากพวกนี้ได้นะครับอันนี้ก็คือลูกเล่นที่เราสามารถปรับจูนได้ซึ่งมันจะมากกว่าการที่เราแชทปกตินะครับอันนี้เนี่ยเวลาคนที่เขาเขียนโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะสั่งได้ว่าเอาโมเดลไหนเทมเพอเรเจอร์เท่าไหร่แม็กเลนเท่าไหร่ก็เขียนฝั่งโคดดิ้งได้นะครับอันต่อมาก็มีการกำหนดเพอร์ซันนามีการกำหนดตัวดีลิมิเตอร์นะครับมีการกำหนดความยาวซึ่งอันนี้เนี่ยผมทำเป็นโค้ดไว้ให้แล้วผมทำเป็นโค้ดไว้ให้นะครับโค้ดเป็นแบบนี้เดี๋ยวแชร์โค้ดให้ได้ครับอันนี้โค้ดแชร์ได้เราเข้าไปในโค้ดนี้ได้นะครับเผื่อใครอยู่หน้าจอใครไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับอันนี้แค่เดโมให้ดูเนาะเราก็เปิดตรง Open ไอตัว Colab เนี่ยนะครับมันก็จะมาหน้านี้เสร็จแล้วเราก็บางท่านอันนี้มันต้องการตัวไอตัว API key เนาะมันมีกระบวนการเซตอยู่นิดหน่อยถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมทีหลังให้นะครับอันนี้รันให้ดูเร็วๆก่อนนะครับวิธีการคือเราเขียนโค้ดขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราเรียก API ของตัวไลบรารีของ OpenAI มาติดตั้งนะครับใช้เวลาแป๊บหนึ่งสำหรับใครที่เรียน Python นะก็จะคุ้นเคยกับหน้าตาตัวนี้เป็นอย่างดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ Import Library OpenAI เข้ามานะครับแล้วก็ซึ่งตอนที่เรา Import Library เข้ามาเนี่ยมันก็จะไปขอตัว API Key มาด้วยนะครับซึ่งผมใส่ไว้แล้วของผมมันจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็จะไปดึงให้เรามาใช้งานนะครับเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ให้มันรันฟังก์ชันที่เป็นเรื่องของการตอบคำถามนะผมเซตว่าเป็น GPT 3.5 Turbo นะครับโลเป็น User แล้วก็เดี๋ยวตามด้วย Context ที่เป็น Prompt Feed เข้าไปนะครับแล้วก็อันนี้มันกำหนด Temperature เป็น0คำว่าการกำหนด Temperature เป็น0ก็คือทุกครั้งที่มันตอบเนี่ยมันจะตอบเหมือนเดิมนะครับถ้า Temperature เป็น1มันจะเกิดเรียกว่าอะไรนะมันแรนดอมคําตอบให้เป็นธรรมชาตินะเราก็คาดเดาไม่ได้มันจะตอบอะไรแต่ถ้าเราฟิกเป็นศูนย์เนี่ยเดี๋ยวมันจะตอบซ้ําแบบเดิมให้เรานะครับถ้าโมเดลเปลี่ยนไปมันจะตอบไม่เหมือนกันนะครับโมเดลนี้ตอบแบบนี้โมเดลอีกแบบตอบแบบอันนี้ก็เป็นความชาเลนจ์ของตัว AI พวกนี้เนาะทีนี้เรามาลองเล่นอันแรกผมเตรียมไว้แล้วอันนี้ก็คือซีเรียลช็อตเทคนิคนะครับอย่างเช่นกรณีเมื่อสักครู่นี้เราบอกว่า classify the given text as a positive negative sentence ก็คือกรณีของเราชอบร้านอาหารนี้ไหมนะครับผมเขียนโปรแกรมแบบนี้ลองกดรันดูนะครับประโยคที่มันถามเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับI love this restaurant แล้วมันก็ตอบมาว่าเป็น positive sentiment เนาะใครอยากให้มันลองประโยคไหนลองพิมพ์เข้ามาครับเดี๋ยวผมเอามารันให้ภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยก็ได้ร้านนี้เด็ดมากเลยอย่างเช่นเราพยายามหาคำที่มันแปลกๆนะเราก็ลองดูซิมันเป็น positive หรือ negative นะครับมันก็ตอบได้เป็น positive อย่างนี้เป็นต้นนะคือถ้าเราทำวิธีการดั้งเดิมนะครับโอ้ยากมากต้องมานั่งเตรียมประโยคเยอะๆแล้วว่าอันนี้เป็น positive negative อันนี้แค่ใช้ LLM แล้วใส่ประโยคมันวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับส่วนแต่รูปจุบไม่หอมเอาอันนี้ก่อนแล้วกันนะอันบนนะรสชาติพอใช้ได้อ่ะพอใช้ได้จริงๆมันก็กลางๆเนาะแต่อันนี้มันจะตัดสินได้แค่สองอย่างนะครับ positive negative เรามาลองดูนะครับไม่ได้เว้ย copy ผมพิมพ์ตามแล้วกันนะผมตัดมาไม่ได้รสชาติแหมชาติพอใช้ได้พิมพ์ผิดก็ได้ครับไม่เป็นไรมันเก่ง positive นะครับสวยแต่รูปจูบไม่หอมเรามาดูนะอันนี้ต้องเนกาทีฟใช่ไหมสวยแต่รูปจูบไม่หอมเนกาทีฟรอดไปแก
ราคาร้านนี้เจ้าของอะไรวะขายราคานี้เจ้าของร้านรวยแย่เลยเอออันนี้ยากขึ้นมาหน่อยนะขายราคานี้เจ้าของร้านรวยแย่เลยนะครับเป็นเนกาทีฟอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะเพแล้วผมก๊อปมันพอดีมันก๊อปยังไงเนี่ยมันก๊อปไม่ได้อ่ะถ้าก๊อปได้จะก๊อปมาง่ายๆหน่อยมันเป็นแบบนี้มานะครับต้องใช้พิมพ์เอาเนาะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยมันจะทําเรื่องภาษาอะไรพวกนี้ได้ดีให้เราลองจินตนาการดูครับก็คือว่าถ้าเราต้องทำงานเกี่ยวกับข้อมูลที่เป็น unstructure แล้วต้องแปลเป็น structure เนี่ย LLM พวกนี้จะช่วยได้มากนะครับต้องวิเคราะห์อะไรบางอย่างแล้วแปลงเป็นบางอย่างจะช่วยได้มากนะโอเคถัดมาอันนี้ก็คือเรื่องเดียวกันนะก็คือผมพยายามยกเคสว่าเราสามารถโค้ดได้นะครับ เดี๋ยวทางบ้านรอไปผมข้ามตรงนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเวลาจะไม่พอมีของเล่นเยอะอันนี้คือเรื่องของการทำเซนติเมนต์นะครับใส่มันทำเรื่องพวกนี้ได้ดีมากนะครับอ่ะเรามาลองต่อกันอีกเรื่องหนึ่งนะครับด้านล่างนี้ใช่ประเมินความเห็นได้ครับทำได้หมดเลยทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้เราพูดเรื่องของการเขียนพร้อมที่ดีใช่ไหมครับอย่างเช่นว่าเราบอกว่าต้องใส่บริบทเยอะๆผมพูดถึงนายกนะผมก็เขียนมันเป็นโค้ดแบบนี้แล้วก็ส่งขึ้นไปว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีเรารอดูมันตอบนะครับมันก็จะตอบว่านายกรัฐมนตรีไทยปัจจุบันคือประยุทธ์จันทร์โอชาเนาะตึก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 อันนี้คือเนื่องผมเดาว่ามันคงมองว่าเห็นเป็นภาษาไทยอ่ะไม่ได้ระบุประเทศมาเลยตอบว่าต้องน่าจะเป็นของคนไทยนี่แหละมันตอบมาให้แต่ถ้าเราระบุประเทศอย่างเช่นอันล่างนี้นะครับบอกว่าเป็นของประเทศอังกฤษล่ะมันก็จะไปหาข้อมูลที่เป็นอังกฤษแล้วตอบให้เรานะครับถ้าเราระบุช่วงเวลาด้วยมันก็จะยิ่งตอบแม่นมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเขียนพร้อมนะครับรบกวนให้เราเขียนยาวๆหน่อยคือไอ้ประเภทที่แบบว่าตอบสั้นๆเนี่ยอันนั้นอย่าทำเพราะว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับบอทที่เป็น Dialog Flow บอทที่เป็นแบบเรียกว่าอะไรอะบอทที่เป็นแบบดั้งเดิมเนี่ยทีมหนึ่งทีมสองอะไรพวกเนี้ยไอ้นั้นมันตอบได้แต่พอบอทหรือว่า AI ยุคนี้มันต้องการ information เพื่อจะเนื่องจากว่ามันรู้ทั้งโลกอ่ะให้เราเข้าใจว่ามันรู้ทั้งโลกอ่ะถ้าเราไม่สเปซิฟิกให้มันเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าจะหยิบส่วนไหนมาตอบใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเราใส่ข้อมูลในคําถามเยอะๆหน่อยแล้วมันจะตอบให้เราแม่นขึ้นนะครับช่วยมันนิดนึงต่อมานะครับเวลาเราใช้งานมันเนี่ยเราสามารถที่จะกําหนดเราเรียกเพอร์ซันนาบังคับว่าให้มันเป็นใครก็ได้อย่างเช่นว่าผมบอกว่ากำหนดให้ตัว AI ตัวนี้นะครับเป็นคนที่แนะนำอาชีพได้นะครับคนนี้แนะนำอาชีพแล้วเราก็ให้มันช่วยแนะนำอาชีพให้เรานะครับอันนี้คือพร้อมที่ผมเขียนไว้โดยที่อาชีพที่ผมก็บอกว่าผมเก่งคณิตศาสตร์เก่งวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษพอได้ช่วยแนะนำนะฉันควรทำอาชีพอะไรเนาะอันนี้ผมก็เขียนพร้อมไปนะครับแล้วมันก็จะตอบมาให้เราว่าเฮ้ยเธอควรจะทำอาชีพดังต่อไปนี้นะรอมันรันนิดนึงนะอันนี้คือเบื้องหลังเป็น AI ของ ChatGPT นะครับเป็น GPT 3.5ผมส่งคำสั่งไปแล้วมันก็ยิงกลับมาเนาะแล้วมันก็ตอบว่าสวัสดีค่ะความเก่งจากความเก่งในด้านคณิตศาสตร์เนาะแล้วก็วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษพอใช้เนี่ยเขาก็บอกว่าควรไปทำอาชีพเชิงวิทยาศาสตร์เช่นวิศวกรวิทยาศาสตร์ข้อมูลนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์เนาะห้ามเป็นครูโอเคอ่ะอันนี้คือเขาแนะนำมาให้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรากำหนดบริบทมันนะแล้วมันจะเชฟตัวเองเพื่อจะตอบสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้นะครับอ่ะทีนี้ใกล้จบแล้วเวลาที่เราใช้งานมันนะครับเราควรจะมีการใช้ตัวเดลิมิเตอร์นะครับก็คือตัวที่แบ่งส่วนข้อความเนี่ยว่าอันนี้เป็นคำสั่งนะอันนี้เป็นส่วนของเมสเสจที่อยู่ต้องโปรเซสนะครับมันจะช่วยทำให้ AI เข้าใจเรามากขึ้นนะครับอย่างเช่นผมเอาอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่เราจะให้มันสรุปความนะครับแล้วก็ไอ้คอนเทนต์นี้จะถูกฟีดเข้าไปในพร้อมซึ่งมันจะถูกซ่อนอยู่ภายใน Deliminate ไอ้ตัวที่เป็น Tipper Backtick เนี่ยนะครับก็คืออยู่ในนี้
ก็คือคำสั่งพร้อมของผมก็บอกว่าให้ summarize text นะครับที่อยู่ภายใน delimited in Thai อันนี้คือให้ตอบให้ summary เป็นไทยเนาะที่อยู่ภายใต้ตัวแบ่งหรือว่าตัว tipper backtick เนี่ยนะครับแล้วมันจะเอาไอ้ข้อความที่เป็น text ข้างบนนี้นะครับข้อความนี้เนาะมาใส่ในนี้ก่อนที่จะส่งไปให้ GPT มันวิเคราะห์นะครับถ้าเรากดรันปุ๊บนะครับมันก็จะประมวลผลแล้วก็สรุปมาให้เราแต่ไอ้คำว่าสรุปของแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมครับเวลาที่เราบอกว่าสรุปความเนี่ยอันนี้ยากแล้ว AI ก็ไม่รู้ว่าควรจะสรุปมากี่ตัวอักษรควรจะสรุปมากี่พารากราฟมันก็สรุปตามที่มันมีประสบการณ์ว่าสรุปมาแค่นี้เพื่อให้มันชัดเจนขึ้นนะครับเวลาที่เราทํางานเชิงสรุปข้อความพวกนี้เทคนิคง่ายๆแล้วคือระบุไปเลยว่าอยากได้กี่คำเนาะอย่างเช่นผมอยากได้สัก20 คำแต่ภาษาไทยมันจะแบ่งคำยากนิดนึงนะไม่รู้จะถูกไหมนะแล้วมันก็จะแบ่งมาให้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันก็จะนับคําได้เป๊ะๆอันนี้ภาษาไทยผมคิดว่าเกินนะแต่เราควบคุมความยาวความสั้นได้โดยการระบุให้มันชัดเจนว่าอยากได้แบบไหนนะครับอันนี้คือจากโคดดิ้งแต่ว่าหลักการเนี้ยประยุกต์ใช้ใน ChatGPT ตรงๆได้เช่นกันนะครับโอเคเรามาดูคำถามทางบ้านนะครับก็คือใช้ประเมินข้อคิดเห็นได้ครับประเมินความรู้สึกเนี่ยได้เลยประเมินความเสี่ยงหรือเปล่าไม่นี่อันนี้ไม่แน่ใจนะก็ต้องมาลองเล่นกันดูคือถ้าเราอยากคือสมมติว่าเราใช้เป็นคำถามสุดท้ายนะบอกว่าถ้าจะทำแบบนี้นะครับคือ GPT ที่เราใช้ ChatGPT เราต้องมานั่งป้อนเองทีละประโยคใช่ไหมบางกรณีเราอยากจะประมวล Dataset ของเราเยอะๆครับเราก็ต้องเขียนเป็นโค้ดซึ่งมันต้องทำผ่านวิธีนี้อันนี้คือเขาสอนกันอยู่แล้วหาเรียนได้หรือว่ามาเรียนกับผมก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดคอร์สต่อๆไปนะครับก็คือเป็นการเขียนโค้ดเพื่อจะคุยกับ AI ผ่าน API เนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเปิดคอร์สที่เป็น Prompt Engineer เนาะเผื่อใครสนใจนะครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่ผมทำขึ้นมานะครับลองเล่นดูได้ตัวนี้ก็จะทำหน้าที่ในการตอบคำถามที่อยู่ในข้อมูล PDF ให้เราได้นะครับนี่ก็จะเป็นแบบทำเร็วๆเนาะลองดูว่ามันทำได้จริงอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าวิธีการนะครับก็คือเราต้องอัปโหลดไฟล์เข้าไปอย่างเช่นผมมีไฟล์สักไฟล์หนึ่งอันนี้เป็นประกาศของมหาวิทยาลัยนะครับเราไปดูประกาศกันก่อนประกาศอันนี้คืออะไรวะเราไปดูประกาศนี้กันนะครับประกาศมันอยู่ในไฟล์นี้นะครับมันเป็นประกาศเรื่องบัณฑิตวิทยาลัยนะครับไม่โดนเรื่องหลักเกณฑ์การตีพิมพ์เนาะทีนี้หลักการทำงานของมันนะครับมันก็จะไปแปลงไอ้ตัวเนี้ยนะครับให้เป็นไฟล์เท็กแล้วเอาเท็กเนี่ยไปประมวลผลนะครับซึ่งตอนเนี้ยมันจะต้องซอยข้อความเป็นเราเรียกว่าเป็นชั้งชั้งถ้าข้อความเราจะใหญ่มากแค่ไหนก็จะซอยออกมาเป็นส่วนย่อยๆที่เรียกว่าชั้งนะครับเรามาลองใช้มันดูนิดหนึ่งนะครับไปไหนแล้วอับดุลล้ออ่ะผมใส่เข้าไปแล้วนะครับพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยเราต้องกด process PDF ทีหนึ่งนะครับมันก็จะบอกว่ามีอยู่5 ชั้นก็คือถ้าไม่เกิน10อันนี้จะถามได้เราก็ถามว่าเอกสารนี้เกี่ยวข้องกับอะไรนะครับไม่รู้จะตอบได้ไหมนะต้องลุ้นกันเขาก็จะตอบว่ามันเกี่ยวกับนโยบายขั้นตอนการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ปัญญาเอกที่มหิดลอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะจบเอกได้ต้องวารสารที่ตีพิมพ์ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเราจะพิมพ์แค่วารสารเฉยๆไม่ได้นะมันจะไม่เก็ตนะเอาให้มันรู้เรื่องหน่อยนะครับเขาก็จะไปประมวลมารอดูซิเขาประมวลได้ไหมเขาก็จะบอกว่าวารสารที่ใช้ที่มีต้องมีคุณสมบัติดังนี้ปุ๊บ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 อันนี้เขาก็จะไปดูจาก
จากที่อยู่ในข้อความนั้นนะแล้วมาประมวลแล้วก็ตอบให้เรานะครับเราก็จะเห็นว่ามันตอบได้ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมตั้งชื่อมันว่าอับดุล PDF ลองไปเล่นดูได้นะครับอันนี้ก็คือเราใช้ AI มาช่วยตอบคำถามได้ถ้าเป็นอย่างนี้มันจะตอบแม่นมันจะเหมาะกว่าการที่เราจะให้มันไปตอบเรื่องทั้งโลกนี้นะครับอันนี้คือการใช้งานมันโอเคใครมีคำถามอะไรไหมครับทีนี้ขอมาขายของอีกหน่อยหนึ่งนะครับคือเดี๋ยวในอนาคตอันใกล้นี้นะครับผมจะทำคอร์สที่ชื่อว่า Prompt Engineering for LLM นะครับก็จะสอนเรื่องของการเขียนพร้อมเพื่อจะคุยกับ AI พวกนี้นะครับprerequisite ของการจะเรียนอันนี้ได้หนึ่งต้องเขียน Python เป็นมาก่อนนะครับเราพยายามคือใครเขียนไม่เป็นก็ยังพอมาเรียนได้นั่นแหละแต่ถ้าเขียนเป็นมาแล้วจะเข้าใจเยอะกว่านะครับคิดว่าน่าจะเรียนสักประมาณ12 ถึง 15ชั่วโมงประมาณนี้นะครับเรียนเสร็จต้องมี1 โปรเจกต์นะครับแล้วก็เรื่องออนไลน์ออนไซต์อันนี้ยังไม่สรุปเนาะก็โดยรวมประมาณนี้นะครับ